สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมฟู้ดทอล์กนะคะซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะคะหากจากที่เราพูดคุยกันไป2ครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มาพูดถึง Future Food Trend นะคะแล้วก็ในเรื่องของเทรนด์ทางด้านอาหารต่างๆที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้งผู้บริโภคแล้วก็ในเรื่องของ Market นะคะสำหรับวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยที่หลายๆท่านให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศเองทางยุโรปหรือทางอเมริกาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะประเทศไทยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยนะคะจะมาเล่าให้เราฟังค่ะค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Well Mental Eating Food and Drink ค่ะการทานอาหารเพื่อสุขภาพจิตใจนะคะถามว่าเอ๊ะอาหารเกี่ยวอะไรกับสุขภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมาคุยในเรื่องของเทรนด์ของอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตใจและอารมณ์นะคะโดยที่เราก็จะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงานวิจัยทางด้านการตลาดที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเครียดค่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เรากำลังเผชิญอยู่กับสภาวะของการระบาดของโควิดนะคะหลายๆท่านค่ะต้อง work from home นะคะทำงานอยู่ที่บ้านน้องๆ นักเรียนต้องมีเรียนออนไลน์นะคะซึ่งก็ต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะรวมถึงการฟังข่าวคราวการรับข่าวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งวันนี้ก็ยังสูงมากๆนะคะแล้วก็ยังคงที่จะตัวเลขก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเรากำลังเจอปัญหาในหลายๆด้านทั้งปัญหาเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็การปรับตัวในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเครียดค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบด้วยว่าตัวเองกำลังจะมีความเครียดอยู่แล้วความเครียดนั้นส่งผลยังไงกับสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานะคะแล้วสุดท้ายค่ะเราจะมาพูดว่าเมื่อเรามีความเครียดแล้วเนี่ยเรามีตัวช่วยอะไรนะโดยเฉพาะในเรื่องที่เรามักจะคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นการทานอาหารหรืออาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านเราเนี่ยแหละจริงๆแล้วมีคุณสมบัติที่จะช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของความเครียดแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตใจอย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้ได้เกริ่นให้ฟังคร่าวๆแล้วค่ะว่าวันนี้เรากำลังจะมาพูดคุยเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสำหรับท่านแรกค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำคุณปรมาทิพย์ธนทรัพย์นะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตบาราเมซี่แล็บค่ะสวัสดีค่ะคุณจงสวัสดีค่ ะคุณเอ็มค่ ะคุณจงเคยมาพูดคุยกับเราแล้วเนาะตอนที่เราคุยเรื่องของ immune boosting นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกเรื่องนึงก็คืออาหารในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ได้รับเกียรติมากๆนะคะเราก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่อาจารย์กรุณากับ Food Innopolis นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะศาสตราจารย์ดร.จินตนาพรวัฒนาธรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพจากภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสมองนะคะแล้วก็งานวิจัยหลายๆอย่างเลยนะคะจะมีผลิตภัณฑ์อาหารหลายอย่างเลยนะคะที่ทำเรื่องของอาหารสุขภาพอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำรุงสมองนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงของที่2อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอาจารย์ทำอะไรมาบ้างอาจารย์มีผลิตภัณฑ์หรือว่างานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านอีกครั้งนะคะที่กรุณาที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวยังไงในช่วงแรกเราจะมาพูดคุยเรื่องเทรนด์ของอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงที่2กับอาจารย์จิตนาพรแล้วก็สุดท้ายเรามาพูดคุยกันในช่วง Q&A นะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวช่วงแรกขออนุญาตเรียนเชิญคุณจงได้พูดคุยเรื่องเทรนด์กับเราอีกครั้งนะคะ
ได้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณคุณเอ็มนะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้อินโนโบลิสนะคะที่สนใจนะคะในเรื่องราวนะคะของเทรนด์ด้านบิสเนสเทรนด์ด้านเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟู้ดที่ทางบาราเมซี่แลบทำนะคะก็เรียกได้ว่าเลยได้อยู่ดูโอนะคะกับอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบว่าได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักในวงการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะก็อย่างที่คุณเอ็มได้เกริ่นไปนะคะว่าวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อเทรนด์เรื่องของ well mental eating นะคะกินเพื่อสุขภาพจิตใจค่ะนะคะก็หลายๆท่านนะคะถ้าเกิดได้ติดตามไปตั้งแต่การสัมมนาในรอบก่อนๆหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นเรื่องราวของเทรนด์ที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดที่น่าสนใจในหลายๆตัวนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็เรียกมันว่าตัวของ well mental eating ต้องบอกว่าเทรนด์ในด้านของการดูแลสุขภาพจิตใจนะคะมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงมากๆเลยแล้วจริงๆทีมวิจัยของเราก็พยายามจะอยากจะทำสร้าง definition คำที่จะอธิบายเทรนด์นี้ให้แบบเหมือนฟังแล้วกระจ่างเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคำว่า well mental เนี่ยเราแอบดัดแปลงมานิดนึงจากคำว่า well being เนาะปกติ well being คือสุขภาวะใช่ไหมคะในรอบด้านก็เลยแบบเปลี่ยน being เป็น mental ให้กลายเป็นว่าอ๋อ well mental คือสุขภาวะทางด้านจิตใจที่ดีนั่นเองนะคะก็อยากจะชี้ตรงๆในประเด็นนี้ค่ะนะคะจากครั้งก่อนๆ นะคะที่หลายท่านได้พบหน้าพบตากับแฮมโจงแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีคุณปิงที่เป็นนักวิจัยนะคะหัวหน้าทีมเทรนด์ของพวกเรานะคะทำเรื่องของ future food trend เนี่ยเราได้ฉายภาพนี้ไปบ้างแล้วนะคะก็คือเรื่องของ future food ที่เป็นโอกาสแห่งอนาคตนะคะของแวดวงธุรกิจด้านอาหารหรือว่าท่านไหนที่ทำธุรกิจอาจจะอยู่ด้านนอกวงการอาหารแต่ว่าสนใจจะก้าวเท้าเข้ามาในแวดวงอาหารเนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสในเรื่องของการหยิบจับมาพัฒนามาสร้างสรรค์มา R&D หรือว่ามาดีไซน์ประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ถึง9โอกาสใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็มีอยู่3โอกาสที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็1ในนั้นนะคะก็คืออย่างที่ท่านเห็นนะคะหมายเลข3นะคะก็คือ well mental eating กินเพื่อสุขภาพจิตใจนั่นเองนะคะก็จะเป็นเทรนด์ที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้นะคะอันดับแรกจุ๊บก็เลยอยากจะชวนทุกท่านค่ะได้มาจินตนาการตามแล้วก็มองภาพไปร่วมกันว่าเทรนด์ของ well mental eating เนี่ยมันมีโอกาสอยู่จริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนขนาดตลาดมันจะใหญ่หรือไม่นะคะในแง่มุมของทางด้านการตลาดและธุรกิจนะคะก็ชวนทุกท่านในฐานะนักธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยมาจินตนาการร่วมกันนะคะในหน้านี้ค่ะเราจะพูดถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรานะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะค่อยๆ เรียกว่าแวดล้อมพวกเราแล้วก็กรูมมิ่งนะคะพวกเราจนนำไปสู่การที่เราเกิดความคาดหวังความต้องการในอนาคตที่เราเป็นในฐานะประชากรโลกไปด้วยกันนะคะนี่ก็เลยเป็นลักษณะของการที่พวกเราเนี่ยทำการ foresight หรือว่าคาดการณ์ไปในอนาคตนะคะว่า world situation ในปีสักอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยในมิติต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและสิ่งที่สัมพันธ์กับสิ่งที่วันนี้ทำให้เราต้องมาสัมมนากันก็คือเรื่อง well mental eating คืออะไรนะคะก็ไล่เรียงแบบนี้เลยค่ะเขามีแค่2แฟกเตอร์เท่านั้นเองค่ะที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องแล้วค่อยๆบีบบังคับให้ผู้คนเนี่ยต้องอยากมีการบริโภคอาหารกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นแน่ๆนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของ urbanization นะคะเป็นภาพใหญ่ๆของ mega trend ที่จะพูดถึงเรื่องของการที่ประชากรคนในเขตเมืองเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆคนจะล้นเมืองแล้วก็ชนบทจะกลายเป็นเมืองเพิ่มขึ้นจะมีเมืองขนาดใหญ่เนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นใน41เมืองในอีก10ปีข้างหน้านะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านลองนึกภาพเนาะหลายท่านวันนี้อาจจะก็อยู่ในเมืองหลวงกันอยู่เนี่ยก็จะเห็นภาพถึงความแออัดความวุ่นวายการแข่งขันอะไรต่างๆที่มันค่อยๆบีบแล้วแสดงว่าเรากำลังจะในโลกของเราเนี่ยกำลังจะมีคนที่จะเข้ามาสู่สภาวะนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เรียกว่า2ใน3ของประชากรโลกจะกลายเป็นคนที่อยู่ในสภาวะเดียวกับพวกเราที่ต้องแข่งขันต้องดิ้นรนหรือว่ามีสถานที่อยู่อาศัยเล็กลงหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะคะนี่คืออีก1เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นลองจินตนาการตามนะคะส่วนเหตุปัจจัยถัดมาค่ะเรื่องของโครงสร้างสังคมนะคะลูกวันกลมๆสีชมพูนะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ aging society นะคะประชากรผู้สูงวัยนะคะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ครอบครัวลักษณะครอบครัวนะคะจะเป็นศพมากขึ้นครอบครัวจะตัวคนเดียวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตัวคนเดียวสภาวะของเราก็คือการเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆเราอาจจะไม่ได้มีที่พึ่งหรือว่าการที่จะเยียวยาพูดคุยเพื่อจะดูแลจิตใจของเราได้ใช่ไหมคะก็จะนำส่งต่อเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะสภาวะซึมเศร้าที่จะตามมาแล้วก็เติบโตนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะกระทบกับชีวิตของมนุษย์จำนวนมากเลยก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องมาจากการถูกแทนที่แล้วพวกเราอาจจะรีสกิลไม่ทันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมิติและก็เหตุปัจจัยที่จะสะสมความเครียดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความเครียดต่าง
างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะนำไปสู่เรื่องของสภาวะในคือเราเริ่มจากการเครียดทางใจก่อนเนี่ยมันก็จะวิ่งมาสู่การส่งผลต่อสุขภาพทางกายด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยก็เลยมีการมองว่าการดูแลเพียงแค่ทางกายภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะคะเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องขยับขึ้นไปดูแลตั้งแต่ระดับของจิตใจเลยเพราะว่านั่นคือกลายเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำให้สุขภาพกายต่างๆดีตามมาด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่ไล่เรียงมาเนี่ยจะเห็นว่าความเครียดที่เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องการเสพสื่อด้านลบนะคะความเหนื่อยล้าที่เจอการทำงานหนักนะคะหรือว่าแม้แต่ปัญหารุมเร้าพิษเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตไม่ดีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่านิยมวัฒนธรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดสะสมความเครียดเนี่ยนั่นเองค่ะคือเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ผู้คนนะคะมองหาวิธีการผ่อนคลายจิตใจแบบใหม่ๆแล้วก็อาจจะอยากที่จะปลีกตัวจากโลกความจริงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานะที่ตั้งต้นจากมนุษย์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายโอนลงไปยังธุรกิจโอกาสทางธุรกิจให้ได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมสุขภาพนะคะจึงต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งเลยนะคะที่มีอัตราการเติบโตและถูกจับตามองสูงมากๆเลยนะคะที่มองว่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจหลายๆอันก็เรียกว่าขนาดตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 4.75 ล้านล้านนะคะในปี2019ที่ผ่านมาจริงก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็อัตราการเติบโตสูงมากก็คือ 6.4% ต่อปีนะคะในขณะที่ถ้าเราซูมลงไปคือในอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมีเรื่องราวมีอุตสาหกรรมย่อยของมันมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของเรื่องของ mental wellness นะคะก็ตลาด mental wellness เองวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 120,000 กว่าล้าน120,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มี4อุตสาหกรรมย่อยข้างในมันก็คือจะมีเรื่องของ activity and creativity นะคะเรื่องของ growth and nourishment ค่ะ rest and rejuvenation นะคะการพักผ่อนและการฟื้นฟูต่างๆแล้วก็เรื่องของ connection and meaning นะคะการเชื่อมต่อแล้วก็สร้างความหมายลึกเข้าไปในจิตใจนะคะเหล่านี้เนี่ยคือเรื่องราวที่ธุรกิจสามารถที่จะหยิบจับเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปแท็บกับปัญหาด้านการรู้สึกย่ำแย่ทางจิตใจของมนุษย์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงค่ะนะคะก็จริงๆคำว่า mental wealth นะคะหรือว่า mental healing เนี่ยไปในหลากหลายดิเมนชันของการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่แค่เจาะแค่อาหารเท่านั้นแต่ว่าพอพวกเราอยู่ในแวดวงอาหารเนี่ยมันก็แหมเราก็ไม่ควรจะทิ้งขบวนรถไฟขบวนนี้ใช่ไหมคะก็อย่างอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนะคะก็มีการแบบนักคิดนักสร้างสรรค์ก็พัฒนานวัตกรรมนะในกลุ่มของ mental wealth technology ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลใช้สภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆที่มีการวิจัยและพัฒนาว่าเราอยู่ในสภาวะแบบไหนแล้วจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นบูสต์อารมณ์ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีออกเทคโนโลยีเหล่านี้กันออกมาให้ลองจับตาดูนะคะรวมไปถึงในแง่มุมของการสร้างสเปซต่างๆที่จะช่วยในการทำสมาธิแล้วก็บำบัดสุขภาพจิตนะคะก็คือเข้าถึงในเรื่องของการเรียกว่าตั้งสมาธิอะไรต่างๆไปในสายทางนั้นไปเลยก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นที่นิยมค่ะนอกเหนือจากนั้นก็เอาเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างเช่น virtual therapy นะคะมีการเอาเทคโนโลยีการสร้างการรับรู้นะคะการใช้แสงเสียง VR หรือ 4D จำลองบรรยากาศเพื่อบรรเทาความเครียดอย่างภาพด้านซ้ายเนี่ยนะก็เป็นลักษณะของงานศิลปะที่ให้ผู้ชมเนี่ยสามารถรับรู้ถึงห้วงอารมณ์ของตัวเองได้ก็คือแทนที่เราจะมาดูงานศิลปะกลายเป็นว่าเรามาเพื่อมาเรียนรู้จิตใจของตัวเราเองผ่านการที่เราสร้างทางผู้จัดงานในการสร้างสรรค์บรรยากาศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือว่ามีออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลดีท็อกซ์ขึ้นมานะคะอย่างด้านขวาก็เป็นภาพของเป็นโปรเจกต์ของ Google ที่ออกมาช่วยในการบำบัดเรื่องของการที่เราเสพติดดิจิตอลมากเกินไปจนดึงไปสู่ความเครียดด้วยนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็เป็นแลนด์สเคปให้เห็นค่ะนะคะว่าโอ้โหมันเรื่องราวที่เป็นการตื่นตัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของการดูแลจิตใจนะคะของพวกเราชาวมนุษย์นะที่นักคิดนักสร้างสรรค์ในหลายๆดิเมนชันนะคะเข้ามาช่วยกันรังสรรค์ค่ะจะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งค่ะที่สดๆร้อนๆเลยนะคะก็เป็นตัวเลขจากงานวิจัยของ Baramisi Lab เราเองนะคะก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่อง New Normal ของคนไทยในยุคหลังโควิด-19นะคะก็ต้องบอกว่านี่ค่ะบริเวณนี้เลยค่ะที่เรามีการตั้งคำถามไปเกี่ยวกับความปกติใหม่นะคะว่าผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสแบบมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิดแล้วจะเปลี่ยนไปตลอดกาลบ้างจะมีพฤติกรรมอะไรที่ถ้าเทียบกับก่อนหน้าโควิดแล้วถ้าจบโควิดไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นนะคะในสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับก่อนหน้าโควิดบ้างเนี่ยนะคะเราก็มีมิติดิเมนชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมาถามมากมายเลยก็จะเห็นว่าทุกท่านจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนติดลบเลยนะคะทุกตัวเนี่ยนะผู้บริโภคล้วนแล้วแต่ประเมินว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนโควิดทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็มีการเทียบ2ช่วงเวลาด้วยก็คือช่วงพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระลอกล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าอัตราทุกตัวสูงทั้งหมดนะแต่บางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ตัวแล้วนะคะถ้าเทียบกับ
ปีที่แล้วปีที่เราสูงกว่าอย่างเช่นการออกกำลังกายในที่พักอาศัยนะคะผู้บริโภคก็บอกว่าเราจะเพิ่มพฤติกรรมนี้ 20% นะคะเทียบกับก่อนโควิดนะคะแล้วก็เรื่องของการสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้ตรงกับเทรนด์ก่อนหน้านี้เรื่อง immunity boosting นะคะแล้วก็เรื่องของการสนใจกิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตใจนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นะคะจะเห็นว่าผู้บริโภคนะคะที่เข้าร่วมนะคะการประเมินในครั้งนี้ 2,000 ตัวอย่างนะคะได้บอกว่าตัวเองเนี่ยสนใจและมีพฤติกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนโควิดถึง 21.5% นะคะก็เรียกว่าเป็นอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็สูงขึ้นกว่ารอบล็อกดาวน์รอบแรกเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับตามองตัวเลขตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะเห็นแนวโน้มการเติบโตแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็ได้นะคะก็ตื่นตัวมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนไทยค่ะเป็นทั้งโลกนะคะต่างประเทศก็สนใจในเทรนด์นี้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแวดวงอาหารของพวกเรานะคะในงานสัมมนาวันนี้ที่มากับฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ต้องหยิบจับนะคะแนวโน้มที่น่าสนใจแนวโน้มนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกลายเป็นขุมพลังนะคะของการที่จะบูสต์อัพสภาวะจิตใจของผู้คนเลยก็ว่าได้นะคะทุกท่านที่ฟังกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจถ้าเราลองจินตนาการมีไหมคะที่เราเกิดความเครียดความเศร้าแล้วเรารู้สึกว่ามีมื้ออาหารหรือว่ามีเมนูอาหารบางอย่างที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของพวกเราเองได้มีใครใครแต่ละคนมีไหมคะต้องเชื่อว่าทุกคนต้องแอบมีแต่ว่าสิ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาเมนูที่ป๊อปอัพขึ้นมานั้นเนี่ยทุกคนเชื่อว่าก็คงจะอาจจะไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆมารองรับเนาะก็อาจจะเป็นแบบความชอบในรสชาติหรือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับความทรงจำในบางช่วงที่เราอาจจะสดใสแล้วได้สัมผัสรสชาตินี้แล้วเราก็จดจำมาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างเช่นบางทีความเครียดความเศร้าอยากกินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งนะคะคือก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราพูดกับตลาดว่าอาหารเกี่ยวพันกับการเข้าไปดูแลหรือว่าช่วยเยียวยาหรือว่าช่วยบำบัดสภาวะทางจิตใจเนี่ยต้องเชื่อว่าเบสของทัศนคติผู้บริโภคอ่ะมีความพร้อมที่จะเชื่อสิ่งนี้อยู่บ้างอยู่แล้วนะคะเพราะมันมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการทุกท่านนะให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ค้นหาจนค้นเจอเรื่องของคุณสมบัติของอะไรต่างๆที่จะช่วยออกฤทธิ์หลอดสมองในลักษณะนั้นได้จริงๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์แล้วก็เดี๋ยวจะรอฟังนะคะในเซสชันถัดไปของท่านอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะอันดับแรกนะคะในประเด็นของเวลเมนทัลนะคะก็หลักคิดของมันค่ะต้องบอกเลยว่าเพราะสมองนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายเราแน่ๆเนาะทำงานหนักตลอดเวลาเลยนะคะก็ต้องการเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยก็มาจากอาหารที่พวกเรากินกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองของเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพนะคะจากวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะก็เหล่านี้แหละคือส่วนสำคัญที่จะเข้ามานะคะช่วยในการสร้างสรรค์สภาวะที่เกิดจิตใจที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยนะคะถ้าเจาะลงไปใน well mental eating เองเนี่ยก็บอกเลยว่าปัญหาสุขภาพจิตนะคะbackground ของเทรนด์เนี้ยนะคะเช่นเดียวกันกับที่ช่วงไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นเลยปัญหาสุขภาพจิตคือปัญหาสำคัญของโลกนะคะจากสภาวะที่แวดล้อมแล้วก็บีบคั้นพวกเราที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็ภาวะการป่วยทางจิตเนี่ยส่งผลกระทบต่อทั้ง 13% ของประชากรโลกนะคะวันนี้13%จะเป็นตัวเลขที่ดูแบบเอ๊ยยังไม่เยอะเนาะนะคะแต่เดี๋ยวจับตาดูจะเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างล่าสุดนะคะโควิด-19 นะคะก็เป็นทริกเกอร์สำคัญตัวหนึ่งที่มีผลวิจัยนะคะพบว่าเจ้าโควิด-19 เนี่ยนะคะกระทบต่อสุขภาพจิตถึง 59% ของคนในสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้นะคะส่งผลต่อการเห็นภาพของขนาดตลาดที่จะค่อยๆตามมาในอนาคตแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของภาวะป่วยทางจิตเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายตัวด้วยกันค่ะแต่ว่ามีอยู่2ตัวนะคะที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ต่อผู้คนในสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะคะก็จะมีประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการวิตกกังวลนะอาการของการวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นตัวที่มีอัตราพบผู้ป่วยสูงนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะก็จะเป็น2อาการหลักๆที่จะเกิดขึ้นในคนหมู่มากแล้วอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆจากสภาวะแวดล้อมนะคะแล้วการกินเนี่ยก็ไปส่งผลโดยตรงต่อสมองอารมณ์แล้วก็สุขภาพจิตนะคะก็ในปัจจุบันเท่าที่เราศึกษาจากเปเปอร์ด้านการคาดการณ์ด้านเทรนด์ต่างๆนะคะก็จะเห็นอยู่ประมาณ2แนวทางใหญ่ๆก็คือการกินเพื่อลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระและการอักเสบของสมองค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการกินเพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะ2 ส่วนนี้ก็ดูจะเป็นเนื้อหาสำคัญนะคะที่เกิดการคิดค้นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาช่วยจัดการค่ะ
ซึ่งในเปเปอร์เหล่านั้นนะคะก็จริงๆมีการยกตัวอย่างอาหารหลายๆตัวเหมือนกันค่ะที่บอกว่ามีสารแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะมาช่วยในการส่งเสริมด้านอารมณ์นะคะก็มีตัวอย่างเช่นแซลมอนนะคะอะโวคาโดโยเกิร์ตนะคะดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าจริงๆก็แม้แต่ตัวน้ำเปล่าเองเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่เข้ามาปรับสมดุลต่างๆในร่างกายด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้จริงก็จริงๆถ้าเกิดศึกษาจากตำราต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เห็นอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าการจะทำให้มันเกิดการออกฤทธิ์จริงๆอะไรจริงๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าและยิ่งการหยิบจุดแข็งของประเทศไทยเข้ามาต่อยอดด้วยในต้องเชื่อว่าเราต้องคุยกับนักวิจัยไทยนะคะจะเห็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแน่ๆแต่อันนี้ก็ให้เป็นไอเดียแล้วก็ไกด์ไลน์ไว้ก่อนได้นะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นำเสนอตัวเองนะคะว่าขอยกมือจะเข้าไปเป็นเรื่องของเวลmental eatingนะคะให้กับผู้คนมีอะไรบ้างอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหลอดโจนส์นะคะก็มาในรูปแบบของหมักฝรั่งนะคะที่มีส่วนผสมของสาร CBD เนาะที่มาจากผลิตภัณฑ์กัญชานะคะซึ่งอันนี้ก็ในต่างประเทศแน่นอนว่าตัวนี้ปลดล็อกหมดแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงมากนะคะก็เป็นลักษณะของการที่หยิบจับเอาคุณสมบัติของสาร CBD นะคะแล้วก็จริงแอบมี THC ด้วยนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือในบางประเทศที่มีการปลดล็อกก็จะมีการหยิบจับเอาสารเหล่านี้มาใช้งานได้นะคะก็เหมาะกับการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสงบความสุขในทุกช่วงเวลาของวันนะคะก็หมักฝรั่งก็จะมีทั้งหมด9ชิ้นในแพ็คเกจที่ดูแสนจะสวยหรูแบบนี้นะคะก็น่าหยิบจับน่าเอามาลองเนาะนะคะก็อันนี้ก็ต้องมาพร้อมกับ experience นะคะเวลาเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราที่มีสารต่างๆที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสภาพจิตใจแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึง experience ที่จะส่งมอบเข้าไปในตลาดด้วยว่ามันจะไปในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วมีระดับราคาเป็นเท่าไหร่อย่างไรด้วยนะคะก็ลองดูเคสส่วนนี้ประกอบได้ค่ะมาลองดูกรณีศึกษาที่2กันนะคะ Good Source นะคะเป็นday part snacking นะคะอันนี้มาในรูปแบบอีกแบบนึงเมื่อกี้เป็นหมักฝรั่งเนาะอันนี้มาในรูปแบบของการพูดถึงเป็นสแน็คหรือว่าอาหารว่างเพราะว่าตลาดนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ผู้คนกินกันทุกวันนะเพราะนั้นสแน็คเนี่ยอันนี้key experience ที่น่าสนใจคือนำเสนอตัวเองออกมาใน3หมวดสินค้าเรียกว่า3แพ็คเกจจิ้งนะคะแล้วก็นำเสนอว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีทั้งแบบเป็น morning jump นะคะเหมาะสำหรับตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ evening calm สำหรับตอนเย็นนะคะแล้วก็มี afternoon boostสำหรับตอนบ่ายนะคะแล้วก็ทางเจ้าของแบรนด์ก็มีการใส่นะคะเรื่องของสารต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับห้วงอารมณ์ของวันลงไปก็ยิ่งทำให้เกิดการกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าขนมเนี้ยสแน็คตัวเนี้ยต้องอยู่กับเราได้ทั้งวันนะคะนี่ก็เป็นทริกเกอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่เจ้าของแบรนด์นี้ก็มีการหยิบเข้ามาหยิบจับเข้ามาสร้างสารตัวนี้เข้าไปในตลาดค่ะนะหรืออีกกลุ่มนึงก็มาเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่มนะคะ Hemp Drink Power นะคะก็เหมือนกันนะคะจะดึงเอาส่วนผสมของ CBD นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละลายน้ำดื่มนะคะให้เราสามารถที่จะดื่มเพื่อที่จะเติมนะคะอารมณ์นะคะบรรยากาศแล้วช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่แบรนด์ต่างๆก็พยายามหยิบจับเอาสารต่างๆเข้ามาพัฒนาแล้วก็สร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดนะคะจริงๆมีตัวอย่างและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ mental eating อีกมากมายเลยเหมือนกันนะคะในคลังเรื่องของการวิจัยเทรนด์ของพวกเรานะคะเราก็สะสมเอาไว้แล้วก็พยายามศึกษาว่าความน่าสนใจของมันคืออะไรแล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปอย่างไรแต่จะบอกว่าทุกท่านเห็นอะไรไหมคะในหน้านี้นะผู้ประกอบการลองดูนะคะว่าพอเราหยิบจับเอากรณีศึกษาจำนวนมากนะคะที่นำเสนอตัวเองกับมันในรูปแบบของ mental eating นะคะเราเห็นความเหมือนหรือว่าคล้ายกันอะไรบางอย่างไหมนะคะซึ่งขออนุญาต decode นะคะ key experience ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่มีความสนใจจะทำธุรกิจในกลุ่มอาหารที่เป็น mental eating นะคะจะเห็นว่ามันจะมี keyword ประมาณ3อันที่เราจับต้องได้ส่วนที่1คือพอเราดูlandscape ของหน้าตาดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกมัน vital and vivid นะvital ก็คือแบบเหมือนสดชื่นสดใสนะ vivid ก็คือความแบบเจิดจ้าเจิดจรัสนะจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างความรู้สึกให้กับผู้ใช้เนาะที่จะมองเห็นปุ๊บแล้วเกิดความรู้สึกเลยว่าโอ้มันเข้ามาช่วยในการบูสต์นะคะพลังใจของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าสีสันของเขาเนี่ยก็จะดูสดใสนะคะเจิดจ้าร่าเริงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเห็นเป็นภาพเนี้ยกันหมดเลยในทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นที่น่าสนใจค่ะดูเหมือนจะมีการหยิบใช้สีที่จัดจ้านก็จริงแต่ว่าต้องคิดว่ามันมาในรูปแบบของพาสเทลนะคะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบเป็นสีสดที่แบบปรี๊ดเกินไปอ่ะมันจะมีการผสมโทนขาวนิดๆอ่ะนะคะแล้วก็ทอนลงมานะคะให้มันแบบมีความซอฟต์ลง
นะคะแล้วก็มีคำว่าไดนามิกก็คือเขาไม่ได้ใช้สีเดียวล้วนจะมีความแกรเดียนใช่ไหมคะมีการผสมของ2 3 4เข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นคาแรคเตอร์เนี้ยค่อนข้างชัดในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยนะคะก็จะมาในรูปแบบของแคชชวลสไตล์นะคะการใช้ฟอนต์ต่างๆนะคะบางอันก็ใช้แบบเป็นฟอนต์ตัวพิมพ์เล็กไปเลยแล้วก็บางอันเองตัวพิมพ์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของฟอนต์มันดูแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างเห็นexperience เหล่านี้ค่อนข้างชัดในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะก็ผู้ประกอบการที่สนใจก็อาจจะต่อยอดหยิบจับแล้วก็คำนึงถึงการออกแบบประสบการณ์ของสินค้าของตัวเองในการเข้าตลาดได้ด้วยค่ะสุดท้ายค่ะขอฝากไว้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้เคส study จากต่างประเทศมากมายแถมตำราที่เกี่ยวข้องกับสารออกฤทธิ์ต่างๆก็เป็นตำราที่มาจากต่างประเทศเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะก็ต้องเห็นนะคะโอกาสของประเทศไทยนะคะความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่ทำให้เราเนี่ยมีพืชพันธุ์สมุนไพรนานาชนิดนะคะแล้วการเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคที่อยากให้อาหารมาช่วยเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าร่างกายของเราได้เพราะว่าอาหารกินง่ายกว่ายาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสองโอกาสนี้ค่ะอาหารเป็นยาและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยน่าจะร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและก็นักวิจัยที่จะพัฒนาและก็รังสรรค์สินค้าที่เหมาะกับตลาดไทยและตลาดโลกได้ด้วยแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นในส่วนที่จ้องเตรียมมาในเรื่องของ Well Mental Eating มาแบ่งปันกับทุกท่านในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณจ้องน่าสนใจมากเลยนะคะจากเทรนด์ของตลาดคือจากตัวเลขเนาะเรามีตัวเลขที่ทำให้เห็นชัดเลยว่าคนหันมาสนใจตรงนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะในเรียกว่าอุตสาหกรรมอาหารแหละจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นของทางด้านการแพทย์นะคะก็มาหันมาเรื่องของการเน้นในเรื่องของ wellness มากขึ้นหรือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราก็จะทำเรื่องของ wellness tourism ซึ่งของเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ลิงก์กันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ในหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงค่ะคุณโจ้งที่จริงๆก็ลิงก์ไปกับครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของ gastronomy tourism ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณโจ้งทิ้งไว้แล้วก็สำคัญมากจากตัวอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่าเริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดยุโรปหรือว่าตลาดอเมริกาแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัววัตถุดิบหรือสารสำคัญที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดเองนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่คุณจ้องบอกค่ะว่าในประเทศเราจริงๆแล้วเรามีความหลากหลายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วมีสารสำคัญที่น่าสนใจมากมายค่ะคุณจ้องงั้นเดี๋ยวชวนคุณจ้องแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะคะมาฟังอีกเซสชันหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวจริงเลยนะคะที่ทำงานในเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบธรรมชาตินะคะแล้วก็มีงานวิจัยเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะงั้นเรียนเชิญอาจารย์เลยนะคะคุณจ้องเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกทีช่วง Q&A แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจ้องค่ะงั้นขออนุญาตเชิญค่ะอาจารย์จินตนาพรเลยนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเอมค่ะก็มาต่อกันสักนิดนึงนะคะคราวนี้เรามาดูกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทรนด์เรื่องของตลาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะพวกที่บำรุงสุขภาพจิตใจไปแล้วนี่เราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าถึงในเรื่องของงานวิจัยหรือเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยนะคะขออนุญาตว่าเรามาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของสุขภาพจิตนะคะที่เราเกี่ยวข้องกับภาวะของส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ก็จะมาจากภาวะเครียดนะคะนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เราก็จะเครียดกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นอุบัติการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะคะก็จะเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็นะคะขออนุญาตในการที่จะนำเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของนำเอาเคสหรือกรณีตัวอย่างว่าถ้าเราสนใจในการที่เราพัฒนาในอาหารฟังก์ชันเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแล้วเราจะเลือกใช้อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทำกันยังไงนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเป็นตัวอย่างว่าเราจะตัดสินใจกระโดดเข้ามาในการทำงานเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะคะเขาต้องทำยังไงกันนะมันถึงจะไปถึงเส้นทางได้นะคะอันแรกเลยที่เราจะมาพูดกันเนี่ยในประเด็นแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้คุณโจ้งมาพูดให้ฟังละน้องว่าในสภาวะเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของ
พวกของโควิด19เนี่ยนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณโจ้งได้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพนะกังวลกับเรื่องของความเป็นอยู่นะคะเราเวลาเข้าสังคมก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระยะห่างนะคะแถมเราจะต้องคอยกังวลกับเรื่องของการงานและอาชีพของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ใช่ไหมคะการเกิดสภาวะเศรษฐกิจเราจะตกงานกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเครียดไปหมดผลของภาวะความเครียดเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เมื่อกี้นี้อย่างที่เมื่อกี้คุณโจ้งได้พูดไปแล้วในส่วนหนึ่งนะคะว่าอุบัติการณ์ของเรื่องของโรคเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่เรียกว่า anxiety disorder นะคะกับตัวที่เราเรียกว่าภาวะความซึมเศร้านะคะจะเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแต่แค่นี้นะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากเพียงแต่ว่าระบบในการรีจิสเตอร์แล้วเรื่องของการบันทึกเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมมากแต่ว่าเท่าที่เราพบกันนะคะจริงๆเลยสภาวะปกติแล้วเนี่ยมักจะรีเลทกันก็คือว่าปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันมีผลในการบั่นทอนเรื่องของความจำเราด้วยนะคะทำให้ความจำเนี่ยมันแย่ลงเร็วขึ้นมีโอกาสในการที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้ค่ะมันเป็นตัวที่นะมาพร้อมกับความเครียดทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าแล้วจริงๆไอ้เจ้าความเครียดเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะทางจิตใจเนี่ยได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยนะคะมันจะมีผลนะคะต่อการทำงานของร่างกายของเราอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยจะไปแก้ปัญหาได้เราก็ต้องทราบก่อนว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นยังไงนะคะแล้วไปมีผลยังไงกับร่างกายเพราะงั้นเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ตามหรือเราจะมาป้องกันก็ตามหรือเราจะรักษาคนไข้ก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ approach ได้ถูกทางใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้นะคะเรามานะคงไม่เหมือนกับการที่จะมาเรียนรู้กันแบบเยอะอย่างละเอียดแต่อย่างน้อยให้เรารู้คร่าวๆว่าเราจะเอาอะไรไปประยุกต์ใช้ได้บ้างนะคะเราจะพบว่าเวลาที่มันเครียดจริงๆเลยเนี่ยค่ะร่างกายเขาจะรับรู้โดยที่สมองส่วนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะสมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดนะการกระบวนการในการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะความเครียดนะคะโดยผ่าน2กลไกหลักๆนะคะกลไกแรกเลยเนี่ยจะมีผลในการเพิ่มการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในส่วนที่เราเรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะซิมพาเทติกเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือในระบบของตัวที่เทียบเท่ากับซิมพาเทติกนะคะการที่มันเพิ่มการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งของพวกนอร์พิเนฟรีนหรือนอร์ดีนาลีนกับอะดีนาลีนอะไรออกมาเนี่ยเยอะมากนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตเพราะชื่อมันบอกว่าหมวกไตแสดงว่ามันอยู่เหนือครับตัวไตของเราเนี่ยครับมันในรูปเลยนะคะเหมือนสามเหลี่ยมบนหมวกเนี่ยเป็นรูปเหมือนหมวกอยู่บนไตนะคะตรงนี้ถ้าอยู่ชั้นในนะคะเขาจะสร้างสารพวกของอะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรีนตัวเดียวกันนะคะพวกนี้ออกมาสารพวกนี้นะคะถ้าไม่มีเลยก็ไม่ดีแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็ทำลายสุขภาพเรานะคะมันทำลายเซลล์ต่างๆได้เยอะโดยเฉพาะเซลล์ประสาทด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเวลาที่ความเครียดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไปมีผลนะคะในการกระตุ้นทำให้สมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะมีการคัดหลั่งนะคะสารส่วนที่เราเรียกว่า CRH หรือที่เราเรียกว่าคอร์ติโคโทปินหรือซึ่งฮอร์โมนออกมาสารตัวนี้ค่ะก็จะถูกขับเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคะแล้วก็ถูกลำเลียงมาที่ต่อมตัวนี้ค่ะใต้สมองนะคะเราเรียกว่าต่อมใต้สมองนะคะต่อมใต้สมองก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนนะคะในที่นี้เรากำลังมองถึงตัวส่วนหน้านะคะก็จะทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะมีการคัดหลั่งฮอร์โมนที่เราเรียกว่าอะดรีโนโคร์ติโคโทปิกฮอร์โมนนะคะหรือ ACTH ออกมาสารตัวนี้นะคะก็จะถูกคัดหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดถูกลำเลียงมาแล้วก็มาที่ต่อมหมวกไตอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้เป็นต่อมหมวกไตชั้นนอกเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นในนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงชั้นนอกตัวชั้นนอกเนี่ยค่ะจะมีการหลั่งฮอร์โมนนะคะเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะไอ้เจ้าคอร์ติซอลเนี่ยบางทีเขาเรียกอีกทีว่าสเตรสฮอร์โมนเพราะภาวะความเครียดเนี่ยจะมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งตัวนี้นะคะการทำงานตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าแกนต่อมนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมหมวกไตนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือไฮโปทาลามิกพิจูเอเจอรี่อะดรีนอลแอคซิสนะตัวย่อเราใช้คำว่า HPA แอคซิสเวลาที่มันมีคอร์ติซอลเนี่ยนะคะมากเกินไปข้อเสียของมันก็คือที่ว่านะคะมันจะทำให้เกิดมีเมื่อกี้นี้นะคะตัวแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือพวกอนุมูลอิสระนะคะหรือความเครียดออกซิเดชันซึ่งไอสารเหล่านี้ค่ะถ้ามีเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีไปทำโครงทำลายโครงสร้างต่างๆของเซลล์ใช่ไหมคะอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเซลล์สมอง
เพราะว่าพวกนี้เรามีโครงสร้างของไขมันอยู่เยอะก็ยิ่งเป็นเป้าหมายที่ดีของพวกอนุมูลอิสระพวกนี้เลยนะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะนะคะหลังจากที่มีคอร์ติซอลสูงเนี่ยจะไปมีผลที่จะทำให้มีอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้คุณโจ้งได้พูดไปแล้วคร่าวๆนะคะก็จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงนะคะการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าสารสื่อประสาทเนี่ยค่ะมันเป็นตัวต้องถือว่าเป็นตัวนะตัวกลางในการที่จะช่วยในการสื่อสารการทำงานนะคะของเซลล์ประสาทนะระหว่างกันเพราะฉะนั้นพอมันทำงานผิดปกติการทำงานก็รวนไปด้วยนะคะก็เสียฟังก์ชันไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลในการที่จะทำให้มีการนะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นใช่ไหมคะพอมันเกิดการอักเสบมากๆเนี่ยเซลล์ก็เกิดการตายได้เกิดนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เองนะคะเนี่ยก็จะมีผลในการที่มีการค้นพบว่ายิ่งไปกว่าที่พูดมาแล้วเนี่ยนะคะใน3ปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีผลในการที่เขาบอกว่ามันจะไปมีผลในการเปลี่ยนแปลงนะคะสมดุลของเจ้าไมโครออร์แกนิซึมหรือเชื้อจุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นะคะพวกไมโครไบโอต้าที่อยู่ในลำไส้ตัวนี้พอมันเปลี่ยนสมดุลปกติแล้วมันจะมีกลุ่มนะคะที่มันเป็นก่อโรคกับไม่ก่อโรคแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยค่ะถ้ามันมีเยอะเกินไปเนี่ยก็จะไปทำให้นะพวกก่อโรคมีเยอะนะคะพวกไม่ก่อโรคหรือเป็นประโยชน์เนี่ยมีน้อยลงผลก็คือไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของแกนะคะคอนเนคชันระหว่างตัวของลำไส้กับเบรนนะคะเขาเรียกว่ากัดเบรนแอคซิสสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดภาวะความผิดปกติของการทำงานของสมองนะคะก็เลยนะคะมักจะพบว่ามีภาวะที่มีวิตกกังวลมากขึ้นหรือ anxiety disorder นะคะหรือซึมเศร้านะคะ depression นะคะนอนก็ไม่หลับเกิด insomnia หรือมี sleep disorder นะคะยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันทำลายสมองเพราะฉะนั้นทำให้ความจำเนี่ยถดถอยไวขึ้นเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของความจำซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ตระหนักถึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาแค่ซึมเศร้าหรือว่าเรื่องของวิตกกังวลนะคะมันไปด้วยกันทั้งพวงเลยนะคะนี่เรามาดูต่อว่าเอาละค่ะทีนี้ในเมื่อภาวะต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นอุบัติการณ์ก็เยอะขึ้นแถมผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ socioeconomicburden เนี่ยนะคะไม่ว่าทางเศรษฐกิจทางสังคมนะคะมันแย่ไปหมดนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญก็เลยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะนะคะในพาราไดม์ใหม่ๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันนะคะมากกว่าการที่จะมาซ่อมอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเราจะต้องเสริมสร้างให้มันแข็งแรงด้วยเพราะเราต้องชะลอนะหรือว่าลดโอกาสในความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคด้วยนะคะแล้วถ้ามันเกิดโรคแล้วเราก็ต้องรีบรักษาให้มันหายได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นะคะมีการตื่นตัวแล้วพยายามที่จะมีการวิจัยนะพัฒนานวัตกรรมนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพอย่างที่เมื่อกี้คุณโจ้งได้พูดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะนำเอาเรื่องของอาหารมาพูดนะคะจริงๆที่สถาบันเนี่ยเราจะทำหลายอย่างนะคะแต่วันนี้ที่เราจะพูดก็คือจะเป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารสุขภาพนะคะทีนี้คำว่าอาหารสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าอาหารสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมองในเรื่องของโภชนาการอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวนะคะเวลาเราพูดถึง functional food เนี่ยหมายความว่ามันต้องให้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการหรือ basic function ด้วยนะคะเช่นเราไปมีผลในการที่จะลดอนุมูลอิสระลดการอักเสบหรือเราจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไอ้พวกอาหารเหล่านี้นะคะพวกก็จะมีผลในการที่นะคะจะต้องไปออกฤทธิ์ที่สมองใช่ไหมคะเพราะสมองเนี่ยเป็นอวัยวะเป้าหมายของเราในวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือที่ว่าถ้ามันจะไปออกฤทธิ์ได้ดีจริงเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเรากินแล้วทุกอันเนี่ยจะผ่านเข้าสมองไปได้นะคะอย่างที่เราคิดกันหรือว่าเราบอกว่ามันผ่านได้แล้วนะคะมันไม่ใช่นะคะเราจะต้องมานั่งนึกดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้มันมีสารสำคัญออกฤทธิ์คืออะไรสารเหล่านั้นผ่านเข้าไปในสมองได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองนะคะในทางวิชาการเขาก็เรียกว่าเป็นบัตเบรนบาริเออร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยคัดกรองว่าสารตัวไหนที่จะผ่านเข้าไปในสมองได้เอาละค่ะทีนี้เพราะว่าตัวสมองเนี่ยนะคะหลอดเลือดของมันก็มีลักษณะที่พิเศษเพราะหลอดเลือดของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ไม่มีรูอะค่ะการที่สารจะผ่านหรือลีกเข้าไปเนี่ยมันก็ยากมากมากกว่านะคะนอกจากว่าสารตัวนั้นจะเป็นตัวที่ละลายในไขมันนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผนังของมันไม่มีรู
ะคะจะมีรูแค่บางที่เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีรูแล้วโอกาสในการที่มันจะผ่านเข้าไปแล้วเข้าไปสู่เนื้อสมองแล้วไปออกฤทธิ์ได้เนี่ยก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นหลังจากที่มันเข้าไปได้แล้วนะคะสมมุติว่าถ้ามันเป็นไขมันใช่มั้ยคะละลายในไขมันมันก็ผ่านเซลล์ได้เพราะองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่ประกอบด้วยนะไขมันเพราะนั้นมันก็จะผ่านเข้าไปได้ดีนี่คำถามมันก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะพวกโมเลกุลที่มีคู่มันก็ผ่านไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะมันต้องอาศัยตัวในการที่จะมีตัวในการที่จะขนส่งอะนะพวกทรานสปอร์เตอร์หรือเป็นตัวกลางที่จะขนส่งจากมันขนส่งจากด้านนึงไปยังอีกด้านนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นตัวพาหะที่จะนำมันเข้าไปทีนี้ประเด็นก็คือพาเข้าไปแล้วก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าพาเข้าไปแล้วมันถึงระดับให้ผลในการรักษาบางทีเวลาเราจะไปพูดว่ามันมีนั่นมีกอมีขอมีคออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีจริงค่ะแต่ว่ามันสามารถผ่านเข้าไปในสมองได้ไหมอันที่สองคือสิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือว่ามันผ่านเข้าไปได้เนี่ยแล้วมันไปถึงระดับที่ให้ผลในการรักษาไหมอะไรล่ะคะเป็นตัวที่จะกำหนดนะคะบางทีเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญนะคะบางทีเนี่ยค่ะเราพูดกันเยอะมากแต่เราไม่ค่อยได้ทราบนะคะบางสารบางตัวเนี่ยค่ะมันขนส่งเห็นไหมคะด้านนี้นะคะเป็นด้านที่เป็นของเลือดใช่ไหมคะอันนี้เป็นสมองก็จะต้องขนส่งจากเลือดเข้าสู่สมองบางทีมันขนส่งเข้ามา1ตัวแต่มันขนส่งเห็นไหมคะมันมีตัวที่ขนส่งเป็นเอฟฟลักซ์ขนส่งจากสมองย้อนกลับไปที่เลือดอีกนะคะเมื่อมันเข้ามา1ตัวแต่มันดันออกไปตั้ง17ตัวโอกาสแบบนี้ก็ยากใช่ไหมคะในการที่จะถึงเทอราปูติกเลเวลหรือระดับที่ให้ผลในการเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเข้าใจกับเรื่องของกระบวนการในการที่มันจะไปออกฤทธิ์ได้หรือทำงานตรงนี้ได้ไม่งั้นเราก็ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะคะหรือเราดีไซน์ออกไปแล้วบ่อยครั้งที่มันไม่สามารถทำได้จริงนะคะนะคะทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เราดูตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงกันบ้างถ้าเราสนใจที่จะทำตัวนี้เราก็เลยจะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เราได้ลองทำไปแล้วนะคะแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วเราลองวางตลาดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ว่าเรามีกระบวนการในการทำยังไงเราเลือกวัตถุดิบยังไงนะคะเรามาดูกันตัวอย่างแรกเลยอะค่ะที่อยากจะมานำเสนอก็คืออันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อันนึงนะคะซึ่งเป็นนมนะคะซึ่งเราเอาใส่นะคะ functional ingredient หรือสารสำคัญในการออกฤทธิ์นะคะเชิงหน้าที่เนี่ยนะคะใส่เข้าไปอันนี้เราก็ตีพิมพ์ไปแล้วใน Q1 นะคะของต่างประเทศก็ impact ก็5กว่านะคะก็จะมีอยู่2 paper วันนี้ก็เอามาแค่มาให้ดูส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ก็มาดูต่อนะคะเราก็เอาตัวนี้ค่ะเราใส่สารสำคัญเข้าไปทีนี้ก็เป็นพืชตระกูลเบอร์รี่เพราะว่าพวกนี้มันมีแอนโทไซนินอยู่เยอะนะคะเราก็เอาใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็อันนี้หลายๆคนคงเคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นของบริษัทในเครือของ MK Restaurant Group นะคะเรามาลองทำการทดลองนะคะในการที่ดูว่าผลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันมีได้จริงไหมเพราะว่าประเด็นที่สำคัญนะคะไม่ได้แค่อยู่แต่แค่รูปลักษณ์แต่ถ้าเราจะพูดในเรื่องของ health claim ได้เนี่ยจะต้องมี clinical trial หรือมีการศึกษาวิจัยที่อยู่ในมนุษย์นะคะซึ่งมีการยืนยันผลที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะซึ่งกว่าจะมาถึงมนุษย์เนี่ยก็ต้องผ่านสัตว์ทดลองมาก่อนนะคะคือถ้าเรามีแค่ผลในหลอดทดลองเฉยๆเนี่ยจริงๆมันจะเป็นแค่ระดับแรกๆคือ screening นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไปผ่านพรีคลินิกนะคะในลักษณะของสัตว์ทดลองจากสัตว์ทดลองเนี่ยจะต้องมาผ่านในเรื่องของตัวของการทำงานในมนุษย์ก่อนนะคะในที่นี้เนี่ยเราทำในอาสาสมัครนะคะก็เป็นเด็กอายุ6ถึง12ปีนะคะซึ่งมีสุขภาพปกตินะคะเราก็ทำแบบว่า crossover design นะคะอันนี้เป็น randomized control crossover design มันตัวนี้ค่ะเรามาสุ่มนะให้เป็นอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอกนะคะหรือที่เราเรียกว่า placebo กับกลุ่มที่นะให้นะนมนะคะที่เราบริโภคนะคะโดยการใส่ผลหม่อนเข้าไปนะคะนะคะตัวของสารสกัดจากตัวตรงส่วนนี้นะคะในขนาดประมาณวันละ10กรัมนะคะถามว่าค่าตัวนี้ได้มาจากไหนเราต้องไปคำนวณมาจากค่าที่มาจาก animal model นะคะซึ่งเวลาเราทำในสัตว์ทดลองแล้วเราถึงจะมาต้องตีค่าที่ว่าเราควรจะทำเท่าไหร่ในคนแล้วก็ต้องชดเชยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแบ่งไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูนะคะเราก็อันนี้เราทำซิงเกิลโดสนะคะเราทำหลังจากกินเข้าไปแล้วเราก็วัดเลยที่ 1.5 ชั่วโมงแล้วก็ที่3ชั่วโมงซึ่งแบบเนี้ยจริงๆจะเห็นได้ยากมากนะคะเพราะว่าขนาดแตะกูไว้ที่ว่าด้านเนี้ยก็ยังจะไม่ค่อยเห็นผลแต่เนี้ยค่ะจะเห็นผลในขณะที่โดสไม่สูงมากแล้วก็สามารถที่เห็นผลได้ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราวัดไปแล้วนะเราทำ watch out period ก็คือเราสลับกลุ่มละหลังจากเราทิ้งไป2
2อาทิตย์นะคะคราวนี้เราก็ให้กลุ่มที่เป็น placebo มากินนมกลุ่มที่กินนมไปกินนะยาหลอกเหตุผลก็คือว่าเราต้องการดูในเรื่องของความต่างของ individual difference นะคะว่ามีความต่างตรงจุดนั้นจะได้บาลานซ์ตัวนี้ออกไปทีนี้เราก็มาดังดูเวลาเราวัดเนี่ยนะในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้และความจำเนี่ยนะคะเราต้องการที่จะวัดแม้ให้มันเป็นพารามิเตอร์ไม่ใช่แค่คิดเอาหรือนำเอาหรือเราคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเป็นพารามิเตอร์ซึ่งทางการแพทย์ยอมรับแล้วมันก็จะต้องเป็นเรื่องของที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆเพราะนั้นในกรณีนี้ค่ะเราก็จะวัดเป็นคลื่นสมองเพราะว่าเซลล์ประสาทในเวลาเขาทำงานเขาจะผลิตสัญญาณไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็วัดเป็นเนี่ยค่ะคลื่นสมองนะคะก็ระบบเหมือนแบบ 1020 ที่วัดธรรมดาแต่ว่าที่มันพิเศษหน่อยก็คือที่ว่าเราต้องการวัดกระบวนการหนึ่งคือ attention หรือเรื่องการที่ใส่ใจกับสิ่งเราเพื่อจะใส่รหัสใส่เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเป็นความจำนะคะแล้วก็กระบวนการในการที่เป็น cognitive processing หรือกระบวนการที่จะบริหารจัดการกับข้อมูลเหมือนกับเป็น CPU ของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะงั้นกระบวนการเหล่านี้เราจะวัดได้ยังไงถ้าเราจะดู alpha wave หรือ delta wave อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ชัดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะวัดโดยการที่เราให้นะคะอาสาสมัครเนี่ยค่ะฟังนะคะจะแบ่งให้มีเสียงปี๊บเสียงปุ๊บเสียงปี๊บเสียงปุ๊บเราปล่อยไม่เท่ากันเราก็บอกเขาไว้เลยว่าถ้าได้ปี๊บนะฟังตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ฟังบ่อยๆแล้วกดอันนี้ถ้าเผื่อเป็นปุ๊บเนี่ยให้กดตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องแยกแยะใช่ไหมคะอาสาสมัครเด็กก็ต้องแยกแยะว่าได้ยินเสียงเนี่ยเป็นปี๊บหรือเป็นปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาต้องบริหารจัดการยังไงเพราะฉะนั้นก็จะประกอบด้วยกระบวนการที่เขาต้องให้ความใส่ใจกับสิ่งเขาแยกแยะออกมาแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราก็จะได้เครื่องสมองออกมาเครื่องก็จะมีการคัดเอาค่าของเนี่ยค่ะคลื่นสมองที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะเอามาทำหาค่าเฉลี่ยแล้วออกมาเป็นเขาเรียกว่า event related quotient ก็คือสัมพันธ์กับเหตุการณ์ตัวที่เราสนใจแล้วใช้ในการวิเคราะห์มากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นคลื่นที่เป็น negative diffraction ที่ประมาณเนี่ยค่ะนะเขาเรียก N1นะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเนี่ยค่ะ P3 เห็นไหมคะเป็น positive diffraction ขึ้นตัวที่เราดูเนี่ยจะเป็นคลื่นนี้กับคลื่นนี้นะคะแล้วก็ปกติเลยเนี่ยถ้า latency หรือระยะเวลาจากการกระตุ้นแล้วก็มาถึงคลื่นที่เราสนใจเนี่ยนะคะมันสั้นก็แสดงว่าดีถ้ามันยาวก็ไม่ค่อยดีนะคะ amplitude ถ้ามันเยอะก็ดีถ้ามันน้อยก็ไม่ดีใช่ไหมคะนี้เราก็มาดูหลังจากที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเรามาวัดนะคะเราก็จะดูว่าจริงๆจากที่เห็นในหมวกนะคะเราจะมีโลเคชันของอิเล็กโตรดหลายอันแต่ว่าเราจะเลือกวิเคราะห์ในส่วนที่มันค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดมากนะคะก็คือตัวของ CZ กับ FZ นะคะเราก็จะมานั่งดูเห็นได้ว่าตัวนี้ค่ะในส่วนของนะคะค่า latency ก็คือเนี่ยค่ะอันนี้คือ baseline นะคะ baseline ก็คือก่อนที่ให้กินนะไม่มีความแตกต่างกันแต่พอเราให้กินไปแล้วที่ 1.5 ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเนี่ยนะคะค่านะคะความยาวระยะเวลานะคะจากการที่เห็นคลื่นที่เราเรียกว่า N100 เมื่อกี้เนี่ยค่ะ N100 เนี่ยมันสั้นลงนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญนะทั้งที่ 1.5 แล้วก็3ชั่วโมงแล้วก็ที่3ชั่วโมงหลังจากการกินใช่ไหมคะที่ 4Z ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าทั้งยังคงเห็นอยู่เหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ N100 latency ยังลดลงขณะเดียวกันในขณะขนาดความสูงของคลื่นเนี่ยค่ะมันเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับ baseline เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นการบอกได้นะคะว่าจริงๆกินเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะนี่คือ single dose นะกินโดสเดียวนะคะกินไปแล้ววัดที่ 1.5 กับที่3ชั่วโมงพบว่าขึ้นสมองดีขึ้นละแค่นี้พอไหมไม่พอเพราะว่าเราก็จะใช้ตัวทูลหรือเครื่องมือหลายๆอย่างในการที่จะวัดนะคะว่าเราใช้ข้อมูลประกอบกันเพื่อที่จะเอามาใช้ยืนยันให้มันมีน้ำหนักความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเราก็มาวัด working memory คำว่า working memory หมายถึงความจำในขณะที่เราทำงานนะคะเราก็จะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องอาศัยเรื่องของกระบวนการของ attention นะคะคือการใส่ใจกับสิ่งเรานะคะเรื่องของ memory เรื่องความจำที่เราใส่store ไว้หรือว่าเก็บไว้ชั่วคราวแล้วก็จะดึงมาใช้นะคะในการบริหารจัดการพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นนะความจำที่มาจากการได้ยินหรือการมองเห็นก็ตามนะคะซึ่งในหลักเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของที่สถาบันเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะคะ visual spatial ก็จะเป็นเทสซึ่งมาจากการมองเห็นนะคะเราก็จะมาวัดเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะคะเรื่อง cognitive processing ในเด็กนะคะเราอะไรบ้างที่เราวัดนะคะตัวที่สำคัญก็คือในเรื่องของ updating หมายความว่าเราถ้านะคะเวลาที่เราใช้ข้อมูลเนี่ยเช่นข้อมูลกอกำลังใช้อยู่แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้ข้อมูลขอนะคะสมองก็ต้องอัปเดตข้อมูลว่าปรับมานะคะในการที่จะนำมาข้อมูลขอเข้ามาพิจารณาเพื่อจะทำงานให้มันสอดคล้องกับงานที่เรากำลังทำ
ใช่ไหมคะนำข้อมูลเข้ามานะแอพพลายให้มันทันนะคะอันนี้เป็นอัปเดตติ้งซึ่งตัวเทสที่เราใช้เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของ letter digit หรือ picture memory นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ shifting shifting นี่ก็คือเป็นการที่เราเปลี่ยนความสนใจนะคะจากเช่นสมมติว่าจากสิ่งเร้าวันนึงมาเป็นสิ่งเร้าวันนึงนะคะซึ่งเราก็จะต้องถ้านะประสิทธิภาพดีมันก็ต้องเปลี่ยนไปมาได้รวดเร็วใช่ไหมคะแล้วสามารถได้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็มาวัดเรื่องของshifting ability เราก็จะมาดูเรื่องของการสวิตช์จากนะnumber กับ letter เนี่ยนะคะเขาทำได้ดีไหมนะคะอีกอันนึงก็คือที่ว่าเวลาที่เราอยู่เนี่ยนะคะในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่ได้ได้รับข้อมูลทีละอันสิ่งแวดล้อมข้างๆเรานะคะมันมีเรื่องอื่นที่มันพร้อมที่จะ distract หรือดึงความสนใจของเราไปได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะยังคงให้ความสนใจกับสิ่งที่เราสนใจอยู่ได้แล้วเรายับยั้งไอ้สิ่งที่เราไม่สนใจไม่ให้มาดิวแซนหรือมานะรบกวนเราได้นะคะตัวนี้เราก็จะดูความสามารถเรื่องของ inhibition เราก็จะมี test ซึ่งจะมาใช้ในการที่จะมาดูตรงนี้นะคะขอโทษทีทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะขอโทษนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าดูไม่ไปเลยนะขอผลจากการที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ data ออกมาที่เป็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วทีนี้มาดูค่ะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเราก็จะวัดความสามารถในสามด้านอย่างที่พูดนะคะหลังจากเราทำไปแล้วอันนี้ตัดตอนมาเราก็จะเห็นได้ว่าการ response หรือปฏิกิริยาในการตอบสนองเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการที่จะอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตคือเป็นตัวเลขหรือเป็นรูปภาพดีขึ้นนะคะมันหมายความว่าไงหมายความว่าข้อมูลที่ได้จากการมองเห็นนะคะจากตรงส่วนตรงนี้ค่ะมันถูกนำมาใช่ไหมคะใช้ในการประมวลผลนะคะอัปเดตข้อมูลต่างๆในสมองส่วนนี้แล้วมาconsolidate ทำให้มีความเข้มแข็งและเก็บสะสมไว้ใช่ไหมคะพอถึงเวลาที่เราจะใช้เราโฮไว้ชั่วคราวใช่ไหมคะแล้วเวลาจะใช้ก็ดึงออกมาเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของวงจรเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเวลาที่มันทำได้ดีจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะก็จะบอกว่านะคะมันจะต้องสามารถอธิบายได้โดยกลไกที่มันตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาดูด้วยว่าอะไรคือกลไกที่มันจะตอบสนองกับเรื่องของเมคานิซึมนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มความจำเมื่อกี้เนี่ยนะคะในเรื่องของกระบวนการที่เราเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพไม่ว่าเรื่อง attention ไม่ว่าในเรื่องของ cognitive processing นะคะเราก็มาดูกันนะคะเมื่อกี้เนี้ยตอนต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนที่คุณโจ้พูดเนี่ยก็แตะไว้นิดหนึ่งว่ามันก็จะมีเรื่องสารสื่อประสาทใช่ไหมคะซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำนะคะในสารสื่อประสาทที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนรู้และความจำมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะจะได้ยินอยู่บ่อยๆก็คืออะซิทิลโคลีนนะคะอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มของโมโนเอมีนนะคะหมายความว่ามีเอมีนอยู่หนึ่งกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพวกนี้ก็อย่างเช่นเมื่อกี้นี้ก็นอร์พินิฟีนอะพินิฟีนโดพามีนเซโรโทนินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กลุ่มพวกนี้ค่ะนะจะมีบทบาทค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาวัดดูการทำงานของนะคะอะซิทิลโคลีนกับตัวโมโนเอมีนทีนี้การวัดแบบนี้ในที่นี้เราจะวัดแบบindirect หรือวัดโดยอ้อมก็คือเราจะวัดเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้สารสื่อประสาทเหล่านี้หมดฤทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเอนไซม์มันเยอะนะคะก็แสดงว่าไม่ดีเพราะมันเหลือสารสื่อประสาทไปออกฤทธิ์น้อยนะคะนะแต่ว่าเราพบว่าไม่เห็นผลในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่จริงๆเลยเนี่ยนะคะสองอันเนี่ยมีนะในสัตว์ทดลองเราเห็นนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเพราะว่าเราเก็บในเลือดแล้วไม่ได้ดูในสมองนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวต่ออีกตัวหนึ่งนะคะในภาวะเครียดเนี่ยเรามักจะเจอฮอร์โมนเมื่อกี้จำได้ไหมคะที่ผ่านทางแกนไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมหัวใจก็คือฮอร์โมนความเครียดเราก็เลยมาวัดฮอร์โมนความเครียดนะคะเพราะฮอร์โมนความเครียดเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปเนี่ยมันจะรบกวนการทำงานของสมองนะคะเราก็เลยพบว่านะคะฮอร์โมนความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเห็นไหมคะอันนี้เป็นพลาซิโบหรือกลุ่มที่เป็นยาหลอกเบสไลน์เนี่ยนะคะคือก่อนกินเนี่ยนะคะจะไม่มีความแตกต่างกันแต่พอเรากินไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่ากลุ่มที่บริโภคนมเนี่ยนะคะจะมีค่านะคะคอร์ติซอลต่ำกว่านะคะ
เพราะฉะนั้นตัวส่วนนี้นะคะมันบอกอะไรเรามันก็เลยสอดคล้องนะคะเพราะว่าในภาวะความเครียดเนี่ยมักจะทำให้นะคะการใส่ใจกับสิ่งเร้าต่างๆเลยเนี่ยทำได้ไม่ดีแล้วโฟกัสในเรื่องของสิ่งเร้าในการที่จะนำเอาไปใส่รหัสแล้วเป็นความจำเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเราจะดึงความจำมาใช้ทำได้ไม่ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเราก็เลยพบว่านะคะถ้าเราให้นะคะอาสาสมัครดื่มนมที่เราใส่ตัวแอนโทไซยานินลิชนะคะคือใส่พวกหมดลงไปเนี่ยพบว่ามันทำให้ความจำเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความใส่ใจกับสิ่งเราได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาที่เขาผ่านมานะคะในสัตว์ทดลองเราก็พบว่านะคะเวลาที่มีความจำพวกนี้นะคะมีการเสื่อมช้าลงเนี่ยมันก็จะทำให้ลดริสก์หรืออัตราความเสี่ยงในการที่จะเกิดอัลไซเมอร์ได้นะคะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะเราต้องการที่จะให้ดูว่าเอ๊ะจริงๆมันกินได้เฉพาะเด็กหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องการให้รู้ว่ากินได้ในทุกกลุ่มอายุนะคะเราจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มาใช้ในวัยทำงานซึ่งใช้ถึง60ปีเลยนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราก็ในการทดลองเนี่ยนะคะเราก็ใช้ในทำในอาสาสมัคร300คนนะคะในเซตแรกเนี่ยเราจะทำแค่60คนนะคะอันนี้ก็คือทำ300คนเลยนะทำในอาสาสมัครไว้ทำงานนะคะก็คือให้เขานะวัดไว้ก่อนเลยนะว่าก่อนกินเนี่ยเป็นยังไงพอหลังกินไปแล้วเนี่ยนะคะเราให้เขาลองกินนะแบบว่าใส่ว่านะขนาดที่ผสมผลบ่อนนะ5กรัมกับ10กรัมเราพบว่านะคะหลังจากให้กินไประยะเวลา6สัปดาห์แล้วมาประเมินเนี่ยนะคะมาดูนะความจำนะคะซึ่งเราจะมาวัดความจำขณะทำงานใช่ไหมคะแบบทดสอบที่เราจะต้องมาวัดหรือแบบประเมินเนี่ยก็ต้องเหมาะกับอายุด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เราก็มาเลือกในการที่จะวัด working memory หรือความจำขณะทำงานนะคะโดยที่จะวัดใน4โดเมนด้วยกันอันแรกเลยก็เป็นความสามารถนะคะในการที่จะโฟกัสหรือก็ให้ความใส่ใจกับสิ่งเร้านะคะว่าใส่ใจกับสิ่งเร้าได้ดีไหมนะคะแล้วก็จดจ่อนะมาสามารถซัสเทนเรื่องของความใส่ใจนั้นได้ดีหรือไม่เพราะบางทีเนี่ยค่ะเหมือนปลาทองนะคะใส่ใจได้แป๊บเดียวแล้วความใส่ใจก็อยู่ไม่ได้ละนะคะมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะนั้นเราก็วัดหมดเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมาดูตัวนี้ด้วยนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของในส่วนของworking memory ซึ่งเราก็จะดูเนี่ยค่ะนะเรื่องของ quality ของ memory แล้วก็จะมาดูในเรื่องของ speed of memory นะคะพอหลังจากที่เราไปวัดนะคะที่6สัปดาห์หลังจากให้ทานไปแล้วทุกพารามิเตอร์ดีหมดเลยค่ะนะคะดีขึ้นหมดนะอย่างมีในนะ simple reaction time นะคะส่วนใหญ่ทุกอันจะดีหมดเลยนะคะในทุกพารามิเตอร์ก็แสดงว่ามันดีทั้ง4โดเมนนะคะหมายความว่ากินไป6สัปดาห์แล้วเนี่ยทำให้ความจำดีขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยนะคะนะเราจะทราบว่าเวลาที่มีสเตรสเนี่ยนะคะมันจะไปเพิ่มการทำงานของแกนไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมหัวใจใช่ไหมคะทำให้คอร์ติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งพวกนี้จะไปทำให้ความจำขณะทำงานเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะความกังวลก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของการซึมเศร้าก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากเราไปมีผลในการเรื่องของการลดการทำงานของนิวโรทรานสมิเตอร์ทีนี้ตอนที่เราไปวัดตัวนี้ค่ะในอาสาสมัครเนี่ยนะเราวัดการทำงานของโมโนเอมีนด้วยแล้วก็พบว่าโมโนเอมีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันทำงานลดลงนะคะเราพบว่าโมโนเอมีนเพิ่มขึ้นแต่สติลโคลีนเนี่ยไม่เห็นนะคะแต่เราพบว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้กลไกของตัวหมอดเนี่ยนมของเราเนี่ยคะในอาสาสมัครเนี่ยวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นซิงเกิลโดสเห็นไหมคะมันจะไปมีผลต่อคอร์ติซอลแต่ถ้ากินเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอันนี้ทำในผู้ใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าคอร์ติซอลก็ยังลดลงใช่ไหมคะแล้วก็ยังเพิ่มนิวโรทรานสมิเตอร์หรือสารสื่อประสาทด้วยอันนี้ก็เป็นกลไกนะคะที่เราทำให้เห็นว่าเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยเราเอาตัววัตถุดิบนะคะของที่เรามีแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเลยเนี่ยในประเทศเรามีอยู่เยอะแยะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เรามาทำให้ดูนะคะแล้วก็มาผสมนะคะแล้วก็ทำออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะกึ่งสำเร็จรูปซึ่งเราสามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังนำเอาวัตถุดิบอันอื่นมาใช้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะมาจากอีสานนะคะแถวอีสานเนี่ยจะมีตัวมันสำปะหลังเยอะนะคะเวลามันสำปะหลังเนี่ยเขาจะเอาตัวมันไปทำแป้งใช่ไหมคะแป้งมันแล้วมันก็จะเหลือกากเราไปทำอะไรดีล่ะแล้วเอากากเนี่ยมาทำเป็นตัวเส้นใยอาหารใช่ไหมคะยุคนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นเทรนด์ของตลาดเนี่ยเป็นเรื่องของพรีไบโอติกโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะเส้นใยอาหารเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งจะมีฤทธิ์เหมือนกับเป็น
prebiotic เพราะว่ามันไปมีผลในการที่จะเพิ่มเรื่องของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมคะตอนที่บอกว่ามันจะมีจุลินทรีย์ที่มันมีประโยชน์กับร่างกายที่อยู่ในลำไส้แล้วไปเพิ่มพวกนั้นทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยนะคะหลังจากที่เราลองเอาตัวของกากมันสำปะหลังนะคะมาทำเป็นเส้นใยอาหารเราก็ไปลองทำเป็นแคปซูลแล้วก็ให้อาสาสมัครบริโภคนะคะหลังจากที่เราทำในแอนิมอลแล้วเห็นผลเนี่ยแล้วมาทำเห็นไหมคะถ้าเทียบกันเนี่ยนะคะในกลุ่มที่เป็นยาหลอกหรือ placebo เนี่ยนะคะมันจะมีค่าคอร์ติซอลสูงในขณะที่นะคะพวกที่บริโภคนะคะแคปซูลของเส้นใยมันสำปะหลังเนี่ยค่ะมันเป็นไงคะมีค่าคอร์ติซอลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะส่วนดัชนีความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะคะเราก็พบว่ามีความปลอดภัยนะคะไม่มีค่าเรื่องอะไรที่แสดงให้เห็นความเป็นพิษเลยนะคะอันนี้เพราะนั้นตัวนี้เรามันเลยบอกเราได้ว่าเอาละนะคะแคปซูลเส้นใยมันสำปะหลังที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะในขนาดบริโภคก็คือประมาณวันละนะคะ 1.5 ถึงนะ3กรัม per day เนี่ยนะคะมันก็จะมาสามารถที่จะลดคอร์ติซอลได้โดยเฉพาะตัวที่ลดคอร์ติซอลได้ดีเนี่ยคือตัวนี้ค่ะ3กรัมต่อวันนะคะทีนี้เราก็ต้องบอกได้อีกใช่ไหมคะทุกอันเนี่ยค่ะไม่ต้องมันถ้าเราบอกกลไกไม่ได้แล้วเราไม่สามารถจะอธิบายได้นะคะอย่างเป็ดเสร็จเนี่ยมันก็คือจะทำให้ความเชื่อถือมันก็จะเชื่อได้ไงอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอะไรที่ออกฤทธิ์ได้เราต้องสามารถอธิบายได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงอย่างที่เรียนไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารพวกพรีไบโอติกนะคะมันก็จะไปมีผลในการที่ว่ามันไปเป็นอาหารของเชื้อใช่ไหมคะทำให้เชื้อพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเชื้อที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแลคติกแอซิดโปรดิวซิ่งนะคะแบคทีเรียก็คือเป็นกลุ่มพวกโปรไบโอติกนะคะโดยเฉพาะตัวที่เราสนใจนะคะในที่สถาบันได้ทำเนี่ยเราก็จะสนใจอยู่2ตัวหลักๆก็คือกลุ่มตระกูลของแลคโตบาซิลัสสปีชีนะคะกับอีกกลุ่มมันก็คือไบฟิโดแบคทีเรียมสปีชีเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปดูนะคะในตอนแรกนี่คือเป็นตัวที่นะคะเบสไลน์นะคะก็คือว่านะเราเอาอุจจาระของอาสาสมัครเนี่ยค่ะมาตรวจเราก็พบว่านะคะไม่มีความแตกต่างนะคะก่อนที่จะกินนะคะแต่หลังจากกินไปแล้วเนี่ยกินไปเดือนเดียวนะคะนี่เดือนเดียวหลังจากกินไปแล้วเห็นไหมคะเดือนเดียวเนี่ยมีผลก็คือที่ว่าเราพบว่ากลุ่มเชื้อจุลชีพพวกตระกูลของแลคโตบาซิลัสสปีชีเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยนะทั้งสองขนาดเลยนะคะโอเคนะคะทีนี้แล้วถ้าเป็นไบฟิโดแบคทีเรียมล่ะนะคะในกรณีนี้ไบฟิโดแบคทีเรียมยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นค่าที่ก่อนนะคะซึ่งก่อนบริโภคมันก็ไม่เห็นผลแตกต่างกันแล้วพอหลังบริโภคไป1เดือนเนี่ยในกรณีของตัวนี้ค่ะยังถ้าเป็นไบฟิโดแบคทีเรียมจะยังไม่เห็นนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทีนี้กลไกเนี่ยเขาก็เชื่อว่านะคะตัวของสารพวกกลุ่มพวกเส้นใยอาหารนะคะที่มีลักษณะเป็นพรีไบโอติกเนี่ยค่ะมันก็จะไปมีผลในการที่สร้างสารที่มีประโยชน์นะคะซึ่งในการทดลองเนี่ยเราก็ไปวัดก็พบว่ามันสร้างพวกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะคะเป็นตัวช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะหรือเป็นกรดไขมันสายสั้นๆใช่ไหมคะมันก็จะสามารถนะคะไปมีผลนะต่อเรื่องของการทำงานของสมองเพราะว่ากรดไขมันนะคะมันไอพวกไขมันเนี่ยมันก็ผ่านเข้าไปได้พอผ่านเข้าไปในสมองได้เนี่ยก็จะไปปรับการทำงานของตัวนี้ค่ะแกนไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมหมวกไตก็ทำให้คอร์ติซอลเนี่ยมันมีการหลั่งลงมาน้อยลงใช่ไหมคะเห็นไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นจากแค่วัตถุดิบที่มันเป็นพวกพืชผักผลไม้ที่เรากินกันอยู่แล้วนะคะจริงๆเราเอามาใช้ได้ประโยชน์แล้วแม้กระทั่งเวสเนี่ยค่ะวัสดุเหลือใช้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเราเอากากมันสำปะหลังมาใช้เนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆเลยเนี่ยเงินทองอยู่รอบกายถ้าเรารู้จักหยิบมันมาใช้นะคะมันก็สามารถจะสร้างประโยชน์ให้เราได้นะคะอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงที่อยากจะพูดให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือนะคะส่วนที่นะคะเราพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอาหารที่มันเป็นกลุ่มอาหารที่มันfinishing productใช่ไหมคะกินแล้วกับอันแรกเลยเป็นแบบว่านมใช่ไหมคะอันที่สองก็เป็นแคปซูลเป็นเราเรียกว่านูด้าชูริเคิลส่วนอันนี้ค่ะแล้วอาหารไทยที่เรากินกินกันเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะแล้วมันสามารถใช้ได้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราไปดูเนี่ยจะเห็นแต่ว่าเราไปอ่านอาร์ติเคิลอะไรเนี่ยหรือเราไปดูอะไรเนี่ยเขาจะพูดถึงแต่อาหารเมดิเตอร์เรเนียนค่ะจริงๆแล้ว
อีสานเนี่ยค่ะก็กินได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์ได้จริงๆนะคะตัวที่เราลองไปสกรีนมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปพบเนี่ยเราพบว่าอาหารอีสานหลายตัวเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเราก็เลือกเอาตัวที่ดีที่สุดนะคะก็คือพวกแกงอ่อมดูหน้าตานะคะอันนี้เราจะเอาส่วนของนะคะแกงอ่อมเนี่ยมาทำเป็นสารสำคัญแล้วก็มาให้อาสาสมัครกินค่ะแล้วก็มาวัดในเรื่องของสุขภาวะทางจิตใจนะคะว่าความเครียดเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่น้องเอ็มได้พูดไปละเราคือเอาไปเชื่อมโยงกับทุกเรื่องนะคะว่าอันนี้เราก็เอามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะว่าจะให้คนกินแกงอ่อมทุกวันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ไหมอ่ะมันก็คงจะเบื่อใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะรูปลักษณ์อาจจะไม่น่ากินเราก็เลยอ่ะทำให้เป็นแบบว่าฟิวชั่นสักนิดนึงนะคะอันนี้นะคะในโครงการเนี่ยเราก็เอาตัวของแกงอ่อมนะคะซึ่งมีศักยภาพสูงเนี่ยเราลองไปทำละถ้าเราไปทำเป็นลักษณะของ finishing product หรือว่า semi finishing product เนี่ยมันจะมีการสูญเสียนะคะของสารเนี่ยไปเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ในลักษณะของตัวของเอาเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะแล้วก็ทำให้อาหารไทยมันเหมือนกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทำแล้วเนี่ยมีหลักฐานจริงๆไม่ต้องทำ retrograde นะ study ด้วยคือทำให้เห็นเป็นกึ่งทดลองเลยแล้วมีหลักฐานจริงๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเราเอาตัวของแกงออกมาใช่ไหมคะเราก็ไปดูแอคทิวิตี้นะคะเราไปประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพโดยที่ดูฤทธิ์ที่มันเกี่ยวข้องกับภาวะที่เราสนใจนะคะตอนนี้เราก็จะไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิวโรทรานสมิเตอร์เราเลือกเอาตัวนี้ค่ะมาแล้วเราก็มาประเมินดูว่าคนควรจะต้องบริโภคเท่าไหร่แล้วเรามาคำนวณโดสคำนวณขนาดนะคะแล้วเราก็มาปรับใหม่ว่าเอาละเรารู้ว่าในกรณีนี้เราต้องกินวันละ70กรัมนะเราก็เอาสารสำคัญจากตัวของแกงอ่อมของเราเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นอาหารรูปแบบต่างๆนะคะคือทุกวันต้องกิน70กรัม70กรัมนะคะวันละมื้อแต่ว่ากินแกงอ่อมอย่างเดียวเนี่ยอาสาสมัครก็คงไม่ไหวเราก็เลยไปเปลี่ยนอันนี้หน้าตาไม่เหมือนแกงอ่อมใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยค่ะอันนี้เป็นวันแรกก็ให้กินทาโก้ทาโก้รสแกงอ่อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของขนมเบื้องแกงอ่อมนะคะแล้วก็เราก็ประยุกต์หน่อยแล้วก็ใส่เนื้อปลาด้วยก็ต้องมีโปรตีนนะคะให้เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ไวท์มีทเข้าไปอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชแกงอ่อมอันนี้ก็เป็นข้าวผัดแกงอ่อมส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของที่เราเรียกว่านะเกี๊ยวซ่าใช่ไหมคะเกี๊ยวซ่าแกงอ่อมในการศึกษาของเราเนี่ยค่ะเราเอาตัวนี้มานะคะเราเอาแกงอ่อมของเรามาเนี่ยเราต้องมาตรวจหาสารสำคัญในทุกอันที่พูดมาเนี่ยค่ะอย่างที่ได้เรียนนะคะถ้าว่าเราจะไปอ้างได้เนี่ยว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้เราต้องรู้ว่าอะไรคือสารสำคัญที่น่าจะเป็นตัวออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ทุกอันเนี่ยเราต้องตรวจต้อง standardize เอาไว้แล้วหาสารสำคัญไว้เป็นการตัวควบคุมคุณภาพนะคะในที่นี้เหมือนกันเราก็จะคุมนะคะเราจะเห็นได้ว่าสารหลักที่เราเจอเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าโคโลเจนิกแอซิดนะคะโคโลเจนิกแอซิดเนี่ยมีเยอะมากกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะคะเราไปทำแมสสเปกมาแล้วเราพบว่าตัวนี้เยอะนะคะเราก็ไปวัดใน HPLC พอเอาออกมาปั๊บเนี่ยเรารู้ละเราก็คุมตัวเนี้ยทุกมื้อเนี่ยก็คือเราก็ต้องทำเอาสารสำคัญตัวนี้มาแล้วก็มาทำให้มันได้แอคทิวิตี้นะประมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะประมาณ 3-4 กรัมนะคะเราก็เอามาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ให้อาสาสมัครนะคะวัยทำงานเนี่ยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะเราตรวจคัดกรองก่อนว่ามีสุขภาพดีแล้วเราก็ให้มาร่วมโครงการว่าเรานะคะดูว่านะหลังจากกินไปแล้วเนี่ยนะคะมีผลยังไงบ้างเราให้กินประมาณ5วันนะคะให้กิน5วันแล้วเราก็มาดูนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะมีความปลอดภัยดีนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าตัวสีแดงๆเนี่ยคือมีการแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าค่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยถึงแม้มันจะแตกต่างมาเห็นไหมคะมันก็จะมีค่านะคะลดลงแต่ทุกอันเนี่ยยังอยู่ใน normal levelคอร์ติซอลเหมือนกันนะคะแต่คอร์ติซอลของเราเนี่ยค่ะมันลดลงนะคะลดลงมากนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะถามว่าทำไมมันดีเพราะว่ามันลดลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะ lower border นะคะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเลยทำให้มันมีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของนะคะสุขภาวะทางจิตแล้วก็มาวัดทางเหมือนกับที่จิตเวชวัดเลยนะคะเราวัดด้วยแบบทดสอบนะคะโดยดูเรื่องภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของภาวะสเตรสแล้วก็พบว่ามันลดลงนะคะหลังจากที่กินไปแล้ว5วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าแกงอ่อมอีสานของเราเนี่ยค่ะมีประโยชน์นะคะในการที่จะมาช่วยในลดเรื่องของความสุขภาวะทำให้สุขภาวะดีขึ้นคือลดความเครียดและลดกลุ่มอาการซึมเศร้าทีนี้
ขอย้อนมาดูเลยนะคะว่านอกจากนี้เรามีอะไรได้อีกไหมนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือในเรื่องของเนี่ยค่ะตัวนี้เลยอัญชันกินกันบ่อยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าอัญชันหรือนะคริโตเรียเทอร์นาเทียเนี่ยนะคะมันจะมีผลนะคะโดยการที่สามารถที่จะอันนี้เป็นน้ำนะคะเป็นดีคอกชันของตัวของน้ำมันชันเนี่ยค่ะแล้วเราเอาไปดูเนี่ยจะพบได้ว่ามันสามารถที่จะทำให้นะคะการนอนหลับดีขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาของการนอนหลับเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราเจอเยอะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราก็เจอได้ว่านะคะปัญหาคือนอนหลับไม่คุณภาพไม่ดีอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ให้ไปแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเราเทียบกับตัวของยาที่เราใช้กับคนไข้อันนี้ก็คือเบนโซไดซิปีนหรือไดซิแพมที่เรากินกันนะคะอันนี้เป็นน้ำอัญชันเห็นไหมคะว่าใกล้เคียงกันเลยนะคะทำให้การนอนหลับนอนได้นานขึ้นนะคะซึ่งกลไกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราก็ไปดูเรื่องของสารสื่อประสาทคราวนี้เราก็ดูกาบาค่ะกาบานะคะแล้วถ้ามีกาบาอันนี้ก็วัดเอนไซม์นะคะถ้ามีเอนไซม์ตัวนี้สูงก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าแสดงว่ากาบาน้อยเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะหลังจากกินอัญชันไปเป็นไงคะเทียบกับตัวนี้พอๆกันเลยเห็นไหมคะเทียบกับตัวเบนโซไดซิปีนนะคะเพราะนั้นจะทำให้อัญชันกินไปแล้วเนี่ยไปเพิ่มการทำงานของกาบาทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะพบว่ามันเป็นลดในเรื่องของสเตรสนะคะในทำให้มีผลในการที่นะช่วยทำให้นะลดฮอร์โมนความเครียดนะคะแล้วก็จะมีผลดียังไงนะคะเขาบอกว่าถ้ากาบามันขาดไปเนี่ยมันจะทำให้เกิด depression ได้เกิด anxiety ได้เกิดนอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอาการเหล่านี้นะคะถ้าเรากินพวกน้ำมันชันก็จะดีมากนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างที่อยากจะให้ดูอันหนึ่งนะคะก็ในเรื่องของผักชีลาวนะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในภาคอีสานนะคะกลุ่มของพืชในภาคอีสานถ้าเราหันไปดูนะคะพวกนี้ราคาไม่แพงนะคะสามารถที่จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาผลิตได้นะคะตัวผักชีลาวเนี่ยเราบอกว่าในการทดลองเนี่ยเราพบว่านะคะสารสกัดดีคอกชันเป็นสารสกัดน้ำของผักชีลาวเนี่ยสามารถนะคะที่จะมีฤทธิ์ในการที่เหมือนลดกลุ่มอาการซึมเศร้าได้นะคะแต่ว่าการทดลองพวกนี้ยังอยู่ในระดับที่มันเป็น animal model หรือในระดับ preclinical อยู่นะคะนอกจากผักชีลาวกินอะไรได้อีกนี่ค่ะมะเขือเทศที่แถวนี้ค่ะจะเอามะเขือเทศมาปลูกแล้วไปทำซอสใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะเหลือกากมะเขือเทศจริงๆเวลาเราใช้ที่บ้านก็เหมือนกันค่ะเราเอามาใช้ได้นะคะผลการทดลองเนี่ยเวลาที่เราเอาตัวของโทโมโต้เนี่ยนะคะมาทำเนี่ยเราจะพบว่ามันมีทำให้กลุ่มอาการ depressive symptom เนี่ยนะคะมันลดลงนะคะแล้วก็ในหลักที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราพบว่ามันทำให้นะคะมีการเพิ่มความจำนะคะได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเร็วๆนี้ค่ะอีกไม่นานก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอีกนะคะจะเป็นโจ๊กนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เขาจะออกมาแล้วผสมตัวนี้นะคะซึ่งเราไปทำแล้วเนี่ยเราพบว่าความจำมันดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังพบว่านะคะค่าไบโอมาร์กเกอร์นะคะหรือดัชนีที่จะบอกเรื่องคือที่จะไปทำให้มีการสะสมของสารพวกนี้เยอะๆแล้วไปทำให้เกิดเซลล์ประสาทเนี่ยเกิดการสลายตัวนะคะแล้วก็เป็นโรคที่เรียกว่าพาร์กินสันเนี่ยนะคะตัวสารสะสมของพวกนี้จะลดลงในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะหอมกลิ่นดอกผักขยงนะคะผักขยงของภาคอีสานเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะขนาดที่เราไปทำการศึกษามาแล้วเนี่ยก็คือขนาดของสารสกัดน้ำของผักขยงเนี่ยประมาณ200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวนะคะซึ่งจะมีผลในการที่เพิ่มความจำนะคะโดยผลก็คือไปเพิ่มการทำงานของระบบประสาทในกลุ่มที่ใช้อะซิทิลโคลีนเป็นสารสื่อประสาทนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในอาสาสมัครที่เขามีการทำกันเนี่ยก็เอาตัวของน้ำมันหอมระเหยจากตัวของผักขยงนะคะเอาไปให้ใช้กับในอาสาสมัครก็พบว่าทำให้อัลฟาเวฟนะคะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองลักษณะของอัลฟาเวฟเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าทำให้มีการคลายผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้จะมีมากอยู่แถวอีสานนะคะแถวลาวนะคะนี่ก็เครือหมาน้อยที่เขาจะมากินก็เป็นบุ้นเครือหมาน้อยหรือเป็นลาบเครือหมาน้อยนะคะชื่อพ่อๆก็คือกุ้งขมเหลาเราเอาสารสกัดของตัวนี้ค่ะเป็นไฮโดรแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วเอามาใช้ขนาดประมาณเนี่ย200กับ400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเนี่ยจะช่วยในการคลายความวิตกกังวลได้นะคะภาคกลางก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยค่ะไอ้นี่คือตัวนี้กินได้ง่ายๆเนี่ยค่ะยำท่านในป่นนะคะหรือว่าตัวมะเขือเนี่ยค่ะตัวมะเขือยาวเนี่ยนะคะเวลาที่เรามาทำเนี่ยนะคะเราพบว่าตัวมะเขือยาวเนี่ยเนื้อมะเขือยาวเนี่ยจะมีอะซิทิลโคลีนเยอะนะคะแล้วพอเราเอาลองไปทำเป็นผงแล้วให้อาสาสมัครกินเราจะพบว่ากลุ่มอาการนะคะ
เรื่องของความเครียดที่เป็นลักษณะเชิงลบเนี่ยมันลดลงนะคะดูในกราฟสีดำๆเนี่ยนะคะขณะที่กลุ่มอาการความเป็นมิตรหรือเป็นเรื่องของอาการเชิงบวกจะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างนี้เลยนอกจากตัวนี้นะคะในภาคกลางตัวที่มีการสตูดี้อีกมีรายได้อีกอันนี้ที่หลักทำก็จะทำมารุมนะคะแต่มารุมที่เราทำเนี่ยไม่ได้เอาแค่ตัวฝักมารุมมากินนะคะเพราะว่านั้นมันออกทีเป็นนานๆออกอันนี้มันออกเร็วหน่อยก็คือใบค่ะมีอยู่ตลอดแล้วก็มีโปรตีนเยอะนะคะเราก็จะพบว่าสารสกัดแอลกอฮอล์เนี่ยมันนะคะขนาด100มิลลิกรัมกับ200มิลลิกรัมเนี่ยจะมีผลนะคะในการที่ลดเรื่องของการซึมเศร้าแล้วยังมีผลในการเพิ่มเรื่องของการเรียนรู้ในภาวะเครียดด้วยนะคะภาคใต้นะคะภาคใต้ทุกคนคงหลายๆคนต้องเคยรู้จักตัวนี้และเคยทานสตองนะคะไอ้เจ้าสตอของเราเนี่ยค่ะสารสกัดน้ำของตัวของสตอเนี่ยขนาด200กับ400เนี่ยก็จะมีผลในการที่นะลดอาการซึมเศร้าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะในพืชผักต่างๆมักจะมีสารพฤกษเคมีใช่ไหมคะซึ่งจะไปออกฤทธิ์ได้ทีนี้นอกจากนั้นหรือบางทีก็เราก็เอาใช้เส้นใยอาหารเลยใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงซึ่งเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเราก็เอาตัวสารสกัดตัวของใบมะม่วงหิมพานต์นะคะมาบวกกับตัวเนี่ยค่ะเวลาเขาไปทำน้ำมะม่วงหิมพานต์แล้วเขาจะเหลือกากนี่เราก็มาทำเป็นเส้นใยอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้แล้วก็สองอันนี้มาบวกกันเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะหลังจากที่เราทำแล้วมันจริงไหมเราเช็คในหลอดทดลองปรากฏว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพจริงเราก็มาเทสในสัตว์ทดลองต่อนะคะในนี้เนี่ยเรามาวัดในเรื่องของการคลายกับความกังวลนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าเวลาตัวนี้ค่ะนะปกติเลยเนี่ยนะคะถ้ามันออกมาอยู่ตรงแถวเนี้ยนะคือถ้าเป็นตัวอันแรกเลยเนี่ยนะคะเขาจะมานั่งดู time spent in the open arm เนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะ open arm เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวที่มีผนังหุ้มใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีถ้ามันส่วนใหญ่ดูจะไม่ชอบมาเดินตรงนี้ค่ะมันกลัวกังวลแต่ถ้ามันออกมาเดินเยอะๆตรงแถวนี้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้เยอะๆก็หมายความว่ามันมีความกังวลน้อยลงกราฟตรงนี้สีขาวๆนะคะเห็นไหมคะเป็นหนูที่มีความกังวลก็คือเป็นภาวะที่เราป้อนเป็นเหมือนยาหลอกนะคะเฉยๆอันนี้เป็นยาที่เราให้เขากินนะคะพวกเป็นโซไดสปีนหรือไดอซิแปมส่วนนี้เนี่ยเป็นตัวของเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราให้ไปก็พบว่ามีฤทธิ์เหมือนกันโอเคนะคะนะลดคลายความกังวลนอนก็ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราดูว่านะคะอันนี้ดูลาเทนซี่คำว่าลาเทนซี่ก็คือเข้านอนได้เร็วขึ้นนอนหลับได้เร็วขึ้นนะคะเราเห็นได้ว่ากราฟสีขาวนี่ก็คือยาหลอกส่วนตัวนี้เป็นยาpositive control หรือเป็นโซไดสปีนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามันลดลงใช่ไหมคะแต่ว่านอนได้นานขึ้นนะคะเห็นไหมคะนอนนะเข้านอนเร็วแล้วก็นอนนานขึ้นนะคะความจำก็ดีขึ้นด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าหนูจดจำได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะพบว่าใช้เวลาไม่นานก็ไปหาแท่นที่เราซ่อนไว้ใต้น้ำนะคะที่หนูปกติหนูไม่ชอบอยู่ในน้ำค่ะมันก็ต้องพยายามวิ่งแบบว่ายไปหาแท่นนั้นมันก็จะเห็นว่าใช้เวลาสั้นลงนะคะเพราะนั้นตัวนะเห็นไหมคะพืชผักรอบตัวเรามีแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทีนี้เหนือแล้วคะเหนือจริงๆก็มีหลายอันมาผงมาแขวนเราทำนะคะแต่วันนี้เราเอามาแชร์ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ passion fruit หรือกระทกรกนะคะตัวกระทกรกเนี่ยเมื่อเราเอาตัวนี้ค่ะเอาเปลือกกระทกรกมานะคะแล้วไปสารสกัดเตรียมเป็นสารสกัดน้ำนะคะแล้วเอาไปเทสในหนูที่เหนียวนำให้เกิดความเครียดนะคะมันจะเกิดภาวะ depression นะคะสีขาวก็เป็นตัวยาหลอกค่ะส่วนตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวที่เห็นไหมคะสองอันนี้ที่เป็นสตริปบาร์เนี่ยเป็นสารสกัดน้ำนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นยานะคะที่เราใช้ทีจริงๆนะคะอันนี้ทำเป็นนาโนพาร์ติเคิลนะคะก็จะพบว่าผลก็คือทำให้นะคะอาการซึมเศร้ามันลดลงนะคะเมื่อไปดูความจำก็เหมือนกันนะคะเราเอาใบของตัวนี้ค่ะส่วน aerial part ก็คือส่วนที่มันอยู่เหนือจากพื้นดินแล้วไปทำเป็นสารสกัดน้ำแล้วก็อาบดูนะคะก็พบว่าขนาด200กับ400นะคะมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเนี่ยมีผลในการที่ทำให้ความจำนะคะมีการจดจำหรือความจำนั้นอ่ะมันมีไม่ใช่เป็นตาทองอ่ะเรียนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยเราเจอบ่อยในนักเรียนเนาะเพราะว่าใกล้ๆสอบก็จะลืมหมดแล้วนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ากินไปแล้วเนี่ยค่ะจำได้นานขึ้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในความจำก็ยังดีโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับในการที่จะเอามาแชร์ในวันนี้นะคะว่าประสบการณ์ที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างงานทั้งหมดเนี่ยคงไม่สำเร็จนะคะ
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสจาก Food Innopolis ให้มาแชร์นะคะแล้วตลอดจนนะคะ Grant Agency ทุก organization เลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้เราสามารถสร้างงานเหล่านี้ได้นะคะ staff แล้วก็ student นะคะของสถาบันวิจัยนะคะขอบคุณคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะว่าถ้าขาดซึ่งการสนับสนุนนะคะให้เราสามารถใช้เครื่องมือให้เราสามารถทำงานต่างๆได้ดีล่ะเราก็คงทำวันนี้ไม่ได้และที่สำคัญค่ะมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ครับถ้าวันนี้ไม่ได้มีการรับฟังของผู้ฟังเนาะก็คือต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ให้ความสนใจมาฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะโอ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะหลายๆท่านคงนึกออกแล้วว่าเมนูเย็นนี้จะทานอะไรดีนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณจ้องด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราบรรยายกันในวันนี้นะคะซึ่งเห็นแล้วว่าจากที่เมื่อกี้คุณจ้องทิ้งท้ายนะคะว่าในเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะเป็น challenge สำหรับในบ้านเราเนี่ยก็คือว่าเราจะมีวัตถุดิบหรือว่ามี raw material ตัวไหนที่สามารถพัฒนาได้นะคะจากที่ข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วเนื่องจากว่าอาจารย์อยู่ทางภาคอีสานนะคะอาจารย์ก็จะยกวัตถุดิบในภาคอีสานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีของที่มีคุณค่ามากมายนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงถ้าเราลิงก์ไปในเรื่องของsustainability หรือว่าเรื่องของ BCG ที่เรากำลังพูดถึงเยอะเนี่ยการใช้ประโยชน์จากเราเรียกว่าของเหลือใช้หรือว่าหลังจากที่ process แล้วเนี่ยยังมีวัตถุดิบเหลืออีกเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าได้นะคะอาจารย์คะมีคำถามเราเริ่มมีคำถามมาเรื่อยๆจากทางบ้านนะคะก็ส่งคำถามมาพูดคุยได้นะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าเวลาเครียดค่ะอาจารย์มักอยากจะทานของหวานไม่ทราบว่าน้ำตาลเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องความเครียดหรือไม่แล้วก็มีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะเราอาจจะพอจะรู้เรื่องราวมาบ้างแล้วแต่วันนี้อาจจะให้อาจารย์ให้ความรู้ทางด้านวิชาการด้วยค่ะอาจารย์คือจริงๆถ้าถามว่าน้ำตาลดีไหมนะคะไม่มีน้ำตาลมันก็ไม่มีตัวไปสร้างพลังงานใช่ไหมบนแหล่งจริงๆคือแหล่งในการสร้างพลังงานเนี่ยนะคะเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยต้องใช้พลังงานในการผลิต ATP ไปใช้ในการทำงานเพราะนั้นถามว่าน้ำตาลมีประโยชน์ไหมมีค่ะนะคะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีสารอาหารไม่มีพลังงานที่จะไปใช้แต่คำถามก็คือว่าปริมาณน้ำตาลที่มันมากเกินไปค่ะมันก็ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะกินของหวานเยอะๆมากเกินไปเนี่ยมันเขาพบว่าน้ำตาลที่มันเยอะมากๆโดยเฉพาะกลุ่มพวกซูโครสเนี่ยมันจะไปมีผลในการที่จะทำให้แอดดิกคือแอดดิกก็คือเสพติดเนาะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือถ้าเกิดมีน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผลมันก็จะไปมีผลที่ทำให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรมค่ะเกิดภาวะโรคอ้วนลงพุงเกิดภาวะเบาหวานเกิดภาวะอ้วนอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคำว่าอ้วนลงพุงก็คือมันรวมทุกอย่างละทั้งอ้วนทั้งเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงนะคะทุกเรื่องในความจริงเนี่ยมันก็คือจะเกิดผลเสียแน่นอนใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆเลยเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์ให้อยู่ในขอบเขตที่มันเหมาะสมแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็ไม่มีพลังงานไหมคะเพราะพลังงานแหล่งสำคัญที่เป็น primary source หรือเป็นแหล่งใหญ่เลยเนี่ยที่เราจะไปใช้สร้างพลังงาน ATP ได้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะใช้กลูโคสนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะเพราะถ้ามากเกินไปปั๊บเนี่ยก็จะเคยเห็นเหมือนกับน้ำตาลเนี่ยมันแทนที่มันจะถูกไปอยู่ในพาสเวย์ปกติมันจะถูกไปสร้างมาเป็นเขาเรียกว่าน้ำตาลมันจะไปผ่านในพาสเวย์พาสเวย์หนึ่งกระบวนการเมตาบอลิซึมอันหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลที่มันเป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับในภาวะเบาหวานนะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของน้ำตาลที่มันเกิดเป็นพิษกับเซลล์อะไรนะคะก็ทำลายพวกของโครงสร้างต่างๆได้ค่ะอีกอย่างนึงคือต้องค่ะมันจะเกิดพวกอะไรอะไตรเคเตตโปรดักต์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอนุมูลอิสระเรื่องของอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันตรายมากค่ะคือมันเป็นแพ็คเกจใช่ไหมอาจารย์มาคู่กันระหว่างฝั่งผลดีและผลเสียคือทุกอย่างไหมคะคุณโชคเพราะว่าคือจริงๆเลยธรรมชาติเนี่ยเขาจะให้สร้างมานะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปดูเนี่ยทุกอย่างจะมีทั้ง positive และ negative ทุกอย่างต้องอยู่ที่บาลานซ์
ช่ไหมคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองและการเลือกใช้แล้วก็การบริหารจัดการมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าโดยส่วนตัวอันนี้เป็น personal view เนาะก็จะคิดว่ากระบวนการในการที่เราบริหารจัดการเราเลือกใช้ให้มันถูกวิธีนะคะทุกอย่างก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกมันก็จากประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษไหมแน่นอนนะคะประเด็นค่ะจงแอบขอถามอาจารย์ได้ไหมคะได้เลยค่ะได้ค่ะแม่ได้เลยลำเดียวกันแล้วฟังแล้วแบบว่ามันแบบรู้สึกแบบเต็มไปด้วยความหลากหลายที่น่าสนใจของประเทศไทยค่ะอาจารย์แต่อยากทราบนิดนึงว่าอย่างแบบบรรดาแบบพืชพันธุ์ของไทยใช่ไหมคะที่ดึงมาสร้างประโยชน์ตรงนั้นนะคะมันจะมีดาบสองคมแบบเดียวกับที่น้ำตาลมีนะมีผลเสียนะคะเพราะอย่างตอนนี้ที่เราได้ยินอย่างเรื่องของฟ้าทลายโจรหรืออะไรต่างเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่กินมากก็จะมีปัญหาต่อตับอะไรเงี้ยค่ะเหล่านั้นน่ะมีข้อจริงๆคือต้องพูดอย่างนี้ไหมคะการที่จะใช้ในลักษณะการพัฒนาตัวนี้ค่ะกระบวนการถ้าเราต้องอาศัยความรู้จริงๆนะเพราะว่าในความเป็นจริงการที่จะมาทำเรื่องของfunctional food ก็ตามหรือการพัฒนายาก็ตามเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่แรกคือคุณโจก็ต้องไปคุมตั้งแต่ raw material ตั้งแต่วัตถุดิบเลยว่า harvesting เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเกิดพิษเนี่ยมันเกิดตั้งแต่หนึ่งคือมีการปนเปื้อนคุณตรวจไหมนะคะตั้งแต่แรกเลยหรือว่าตัวสารของมันเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อนะอันที่สองก็ต้องย้อนกลับมาอีกว่ากระบวนการผลิต GMP ไหมเป็น good manufacture production เปล่าใช่ไหมคะกระบวนการผลิตถ้าผลิตไม่ดีนะมันก็มีโอกาสในการที่มี contamination หรือการปนเปื้อนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดจากสมุนไพรจริงๆหรือมันเกิดจากผักอะไรตัวนี้จริงๆหรือว่ามันเกิดจากปนเปื้อนนะแต่ถามบอกว่าตัวผักพืชอะไรเงี้ยเกิดผลเสียได้ไหมมีนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาการที่เราเอาไปดูเนี่ยนะคะสมัยก่อนก็จะมีเป็นบอร์คอลใช่ไหมคะซึ่งช่วยให้การกินแบบว่าแล้วปรากฏว่าถ้ามันเยอะเกินไปจะมีผลต่อตับใช่ไหมคะต้องเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือมีโอกาสในการที่จะเป็นพิษต่อตับได้ถ้ามันแบบว่าเยอะเกินไปใช่ไหมคะคำว่าเยอะนะคะเราก็จะดูในกรอบกว้างแต่ในความเป็นจริงเราจะได้ยินคำนี้บ่อยค่ะว่ามันเป็น individual difference เพราะฉะนั้นปัจจุบันในทางการแพทย์เราถึงจะได้มามองเรื่องของ personalized nutrition นะคะตัวนี้มันถึงเทรนด์ของต่างประเทศก็จะมาเรื่องนี้เพราะว่าเหตุผลก็คือที่ว่านะเรากินอย่างเดียวกันนะแต่พี่กับโจ้งเนี่ยอาจจะsusceptibility ความไวในการที่จะส่งผลไม่เหมือนกันเพราะว่า1คือเจเนติกเราไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะอันที่2นะคะคือเราอยู่ในไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลที่มันมากกว่าเจเนติกเขาเรียกอีพิเจเนติกมันก็จะไม่มีกลไกในการที่จะมารวมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาการตอบสนองของคนคนนึงนะคะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างใช่มั้ยคะแถมอีกอย่างนึงที่เราเจอก็คือที่ว่าเวลาเราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะบางครั้งหนึ่งคือเป็นยาเป็นผลจากตัวนั้นอันที่2คือเราได้ดูมั้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคืออย่างเวลาตัวเองทําเนี่ยมักจะให้เค้าทําอันตรกิริยาเค้าเรียก drug interaction หรืออันตรกิริยาด้วยซึ่งจริงๆเลยเราจะเห็นว่ามีการ study น้อยมากแล้วเราก็ไปประกาศกันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคราวนี้เพราะว่าสมมุติพี่บอกว่าพี่กินตัวเนี้ยไปใช่ไหมคะสมมติน้องโจ้งกินเกรฟฟูดชอบกินเกรฟฟูดมากแต่เกรฟฟูดเนี่ยมันมีผลกับตัวของดักเมตาบอลิซึมคือกระบวนการในการที่เมตาบอลิซึมของสารพวกที่เป็นยาหรือสารที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับการที่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพพอน้องกินตัวนี้เข้าไปแต่น้องกินตัวอื่นอยู่มันก็มีการเกิดเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาเกิดลักษณะอย่างนั้นขึ้นนะคะมันก็เกิดผลได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยเพื่อจะต้องดูว่าเวลาที่เกิดผลเสียหนึ่งคือมันเป็นผลเสียจากการปนเปื้อนไหมอันที่สองเป็นผลเสียของพืชตัวนั้นจริงๆในขณะที่โดสของมันเนี่ยนะคะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ปกติเวลาที่เราเลือกเนี่ยค่ะเราจะต้องเลือกว่าส่วนใหญ่ในทางนั้นเขาจะดูขอบเขตของความปลอดภัยจะต้องเราจะต้องเลือกพืชที่มันค่อนข้างจะมีขอบเขตของความปลอดภัยเยอะค่ะโอเคไหมคะทีนี้คืออันเนี้ยมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทีนี้ก็ต้องกลับมาดูธรรมชาติด้วยอย่างเช่นน้องกินอย่างนั้นก็จริงแต่น้องกินจะให้มันเกิดผลเนี่ยบางทีมันต้องกินสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะประเด็นก็คือว่าเช่นสมมติน้องโจ้งบอกว่าโหชอบมากโหฉันต้องกินเขาบอกว่าวิตามิน A มันดีมากเลยกินแล้วมันบำรุงสายตาบำรุงสมองช่วยทุกอย่างอะไรต้องเว้ยเพราะนั้นเราก็กินมันเยอะกินบ่อยมากทีนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นวิตามินที่มันละลายในไขมันหมายความว่าบางทีมันก็มีการสะสมอยู่ในร่างกายได้
พอน้องกินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆกระบวนการในการที่ excrete หรือว่าขับทิ้งไปเนี่ยมันยังไม่พอเนี่ยมันก็จะมีการสะสมเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสในการจะเกิดความเป็นพิษได้และเวลาการที่เราจะไปบอกว่ามันดีหรือไม่ดีหรือใช้ได้หรือไม่ได้ใช้เวลาในการ study นะคะต้องสะสมมาพอสมควรโดยเฉพาะพวก novel food แต่ว่าถ้าเผื่อหมายถึงอาหารใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นอาหารที่เรากินอยู่แล้วนะคะที่ออย.เขากำหนดไว้ว่ามันมีการกินมากกว่า15ปีส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ bonify มากที่ยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะอย่างหมอนกินอยู่แล้ว กินอยู่แล้ว เกิน15ปีเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เอามาตัวนี้ค่ะเราก็ต้องเลือกก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะเลือกเชิงกลยุทธ์เลือกเชิงกลยุทธ์ใช่ใช่มันก็ต้องเลือกใช้ทุกอย่างไหมมันก็ต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งเดือนเราก็ต้องรู้ว่าโอเคนะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเลือกบางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่มีการสะสมแต่มันหายไปเร็วมากใช่ไหมคะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างอย่างบางเรื่องเนี่ยค่ะเราบอกว่ามันมีมันมีแกลิกแอซิดเยอะแล้วมันมีประโยชน์ปรากฏว่าไอ้ตัวแกลิกแอซิดเนี่ยมันไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยเสถียรเข้าไปมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลมากเหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะใช้ตัวเนี้ยเราจะไม่ให้มันเปลี่ยนสภาพเร็วเราจะต้องแก้ไขข้อจำกัดยังไงเราจะต้องเป็นยังไงเพราะนั้นพี่ว่าคือกระบวนการพวกนี้ค่ะมันเป็นส่วนที่เราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็เอามาใช้ทำนะคะแล้วก็อย่ารีบไปบอกว่าโอ้เราเพิ่งทำอินวิโทรแล้วบอกว่ามันใช้ได้ใช้ได้แล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราจะเจอปัญหาเรื่องได้ผลจริงกับไม่ได้ผลอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่การวิจัยทางคลินิกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาเราทำอาหารในกลุ่มที่มีฟังก์ชันหรือว่ามี active ingredient อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยทางด้านคลินิกก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเมื่อกี้มีคำถามค่ะอาจารย์ก็คือกลับมาอีกเรื่องนึงนะคะว่าจริงๆค่ะคุณโจ้งตอนนี้ในต่างประเทศอะค่ะรวมถึงประเทศไทยตอนนี้เริ่มมี product ออกมาที่ตลาดละก็คือในเรื่องของเทอร์พีนนะคะก็คือเป็นน้ำที่มีผสมเทอร์พีนที่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากกัญชานะคะแต่ว่าเราก็จะใช้เป็น active ingredient ที่เป็นเทอร์พีนอันนี้อยากจะถามอาจารย์กับคุณโจ้งนะคะจะอาจจะมีเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะว่าไอ้ตัวเทอร์พีนเนี่ยเราจะถือว่าเป็นmental drink ไหมคะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าทานไปแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าสภาพจิตใจผ่อนคลายขึ้นนะคะอันนี้จะยกให้อาจารย์เลย อาจารย์บอกเอ๊ะไม่ค่อยอยากแตะเรื่องนี้เท่าไหร่ขออนุญาตเน้นย้ำว่า personal view ค่ะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะความเห็นส่วนตัวเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็คืออันนี้โดยส่วนตัวนะคะในการที่จะใช้อย่างพอดีเมื่อกี้น้องเอ็มพูดมาเนี่ยติดออกมาถึงเรื่องนะตัวหนึ่งที่เรามองกันอยู่เอาตรงๆเลยกระถามเรื่องนี้ใช่ไหมที่ต้องเอามาขึ้นแบบว่าโชว์เมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคะตัวนี้คำถามก็คือว่าโดยส่วนตัวเนี่ยค่ะมันทุกอย่างอย่างที่พูดแล้วมันมีคุณและมีโทษนะคะในความเป็นจริงเนี่ยนะคะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเพราะนี้มีผลต่อจิตประสาทอยู่แล้วนะคะสารตัวนี้มีผลต่อจิตประสาทเพราะฉะนั้นทำให้ระยะแรกเนี่ยมันอาจจะมีความสุขจริงใช่แต่ว่าในความเป็นจริงคือพวกนี้เล่นก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าคือใช้มากเนี่ยค่ะหรือมากหนึ่งคือใช้มากก็หนึ่งแอดดิกเนาะสองก็คือเป็นเรื่องของการที่มันทำให้เกิด hallucinationเป็นภาวะเป็นภาพหลอนเป็นทางจิตประสาทเป็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าจะมาทำเป็นอาหารหรือว่าจะทำเป็นอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากสำหรับในการที่จะคุมให้ปริมาณโดสมันเหมาะสมเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีสตัดดี้ตรงนี้นะคะโดยส่วนตัวทีนี้คือถามว่าทำได้ไหมก็ในเมื่อคือก็มันเป็น personal view ของแต่ละคนใช่ไหมคะว่าถามว่าถ้าเราคุมให้มันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมได้แล้วไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องแอดดิกได้ใช่ไหมคะใช้แค่ตรงจุดนี้แล้วเรารู้ไหมล่ะว่าเราจะใช้ขนาดไหนอ่ะว่าให้มันเป็นไม่แอดดิกอ่ะอันที่สองก็คือเราคุมได้เนาะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเอามาใช้สำหรับในการที่จะทำให้มัน mental well-being เนี่ยนะคือมันสุ่ยมันเสี่ยงค่ะเหมือนกับตัวของเขาเรียกปลอกหอมนะคะปลอกหอมนี่จริงๆก็มีประโยชน์ในการให้มีจิตประสาทอะนะคะมีผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยากกับการที่จะคุมเพราะว่าปัญหาก็คือว่าถ้าใช้โดสในที่ไม่เหมาะสมปั๊บมันก็เกิดประสาทหลอนได้
มันก็เกิดอะไรได้ที่คือถ้าโดยส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ก็เลือกไปใช้ที่อื่นไปใช้อย่างอื่นมากกว่ายกเว้นในกรณีถ้าเป็นคนไข้มะเร็งเนี่ยซึ่งในกรณีของอันนั้นเนี่ยเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายแล้วก็โฮปเลสแล้วเราใช้อะไรไม่ได้ผลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราไปใช้เรื่องระงับปวดใช้เรื่องของอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าคือถ้าเอามาใช้ในลักษณะของตัวตรงส่วนเนี้ยค่ะมันก็ต้องคืออย่างพี่เนาะไม่มีความสามารถในการที่จะคอนโทรลให้มั่นใจได้ว่ามันมีเซฟตี้สำหรับผู้บริโภคเนาะโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวไม่มีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่ให้พี่เอามาประกอบอาหารเนี่ยพี่ก็อาจจะยังยากอยู่สำหรับตัวเองเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่มันจะเป็นพิตฟอลของตัวเองแบบค่ะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่จะใช้ตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของงานวิจัยคงต้องมีบทบาทมากพอสมควรเลยมันต้องมีหลักฐานว่าเซฟตี้มันเท่าไหร่แล้วแต่ละคนอย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะว่าปฏิกิริยาหรือเซนซิทิวิตี้ในการตอบสนองของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องแอดดิกมันก็เป็นปัญหาว่าถ้าน้องกินอยู่เรื่อยๆมันก็แอดดิกเนาะมันก็เป็นเสพติดอ่ะค่ะแต่นี่ดูเหมือนกับว่าภายใต้กลุ่มกัญชาเนาะน่าจะมีสารประกอบอยู่หลายๆตัวใช่ไหมคะที่แต่ละตัวดูเหมือนจะส่งผลมีฤทธิ์อะไรต่างๆที่แตกต่างกันบางตัวก็ดันไปสุดก็เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะบางตัวก็เป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรแบบนี้ค่ะจุ๊บว่าถ้าเกิดฟังจากที่อาจารย์พูดจุ๊บคิดว่าจริงๆคือถ้าเราใส่ใจเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะเลือกพัฒนาจริงๆแล้วก็มีกระบวนการคือเราเข้าใจคุณสมบัติของมันตั้งต้นแล้วเราก็เอามาประยุกต์แล้วก็ทดลองทดสอบแล้วก็มองให้รอบด้านจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันก็น่าจะเทิร์นเป็นประโยชน์ได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมเนาะคือจริงๆเลยนะคะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่ามันมีจุดที่มันเป็นประโยชน์ของมันเราก็อาจจะเลือกเอามาใช้ว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ได้อันไหนที่ยังไม่มีอีเวนต์พอหรือมันเป็นอะไรพอเนี่ย มันก็อาจจะยังไม่ได้คือประเด็นก็คือที่ว่าโดยส่วนตัวอย่างที่เรียนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีการตอบสนองซึ่งไม่เหมือนกันแม้กระทั่งมันมีการสตูดี้ในต่างประเทศเนี่ยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเราเอทนิคหรือเชื้อชาติไม่เหมือนกันชนเผ่าไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะลักษณะของความไวในการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเลยเนี่ยเวลาที่เขาตรวจงานเนี่ยเขาถึงบอกว่าอาจจะมีการสตูดี้ตรงจุดนี้แต่ว่าเราคิดว่ามันมีเรื่องของethnic difference ไหมถ้ามี ethnic difference เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาต่อใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมานั่งดูก็คือว่าพอดีเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของสำหรับตัวเองเนาะอันหนึ่งพี่ว่าคือก่อนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวพี่เนาะพี่ก็คิดว่าอย่างที่น้องคุณจ้องเอาขึ้นไปอ่ะก็คือว่าเรามี biodiversity เพราะฉะนั้นจะมีพืชพันธุ์หลากหลายมากแล้วพี่คิดว่าพี่มี natural resource ซึ่งอยู่ในมือซึ่งพี่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าง่ายกว่าพี่ก็จะเลือกตัวนั้นแต่ว่าตัวของเพราะว่าพืชที่มันเป็นเอกลักษณ์หน่อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการที่ patent เวลาเราไปแข่งในตลาดเนี่ยมันจะต้องมองถึงเรื่องพาเทนต์ด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่าเราทำวิจัยส่งเดทไปอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูพาเทนต์ก่อนว่าพาเทนต์แลนด์สเคปของเขาเนี่ยเขามีอยู่เยอะไหมตัวเนี้ยค่ะถ้าไปดูเนี่ยเนื่องจากเราเช้าเขาเยอะในต่างประเทศเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยพี่มั่นใจว่าอเมริกามีเป็นเบื่อคือพี่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวของพี่เนี่ยแทรกไปตรงไหนนะพี่ก็คงคิดว่าไปทางอื่นน่าจะเหมาะกับเราอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีของทุกอย่างมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเพียงแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกเรื่องนั้นเมื่อกี้อาจารย์แตะในส่วนของพืชท้องถิ่นนะคะแล้วก็จริงๆที่อาจารย์ยกให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพืชท้องถิ่นเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะถามอาจารย์ถามคุณโจ้งนะคะถ้าในมุมมองของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของ world market อะค่ะกระแสของความสนใจอาหารหรือวัตถุดิบทางเอเชียโดยถึงเรื่องของ localization เนี่ยในมุมมองของนักการตลาดที่ได้สัมผัสกับทางกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยความสนใจของตลาดเป็นยังไงบ้างคะจริงๆอันนี้มันเป็นหนึ่ง opportunity ของผู้ประกอบการบ้านเราเหมือนกันถ้าเราไปแตะในเรื่องของความสนใจทางด้านนั้นนะคะค่ะจริงๆอยากจะเชื่อมโยงจากที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณเอ็มคือมันไปแท็บกับเทรนด์หลายตัวมากเลยใช่ไหมคะคือความสนใจของตลาดโลกตอนนี้คือต้องคิดว่าถ้าเราจะมาบอกว่าพืชพันธุ์อันนี้ตลาดโลกจะสนใจตรงว่าเนี้ยอันเนี้ยมันจะแบบ
ไม่เป็นอย่างนั้นสักทีเดียว 100% แล้วเราก็ไม่ควรจะหยิบจับเอาอะไรที่ตลาดโลกสนใจอยู่แล้วด้วยแต่เราน่าจะเป็นการแบบจับคู่ระหว่างอเจนดาที่โลกสนใจกับวัตถุดิบที่เรามีแล้วเป็นตัวstrength ที่สำคัญว่าแบบมันเป็นหมัดฮุกจริงๆไม่ใช่แค่กิมมิกเงี้ยค่ะแล้วจับคู่กันแล้วก็ชูขึ้นไปที่ตลาดโลกกันในช่วงคิดว่าเป็นไปได้ซึ่งวันนี้พอเราพูดถึง landscape ของเทรนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตลาดโลกสนใจก็เมื่อกี้เราไล่ตั้งแต่เรื่องของ wellness ก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบตัวไหนที่สัมพันธ์และยิ่งเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติด้วยเนี่ยนะคะก็มีโอกาสสูงที่จะจับได้นะคะเรื่องของ well mental ใช่ไหมคะเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจแล้วก็พอเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงไปแตะเรื่อง food waste ด้วยก็คือแบบการที่วันนี้จริงๆมีคนจำนวนมากเลยที่ตระหนักถึงขยะอาหารขยะอาหารที่เกิดจากการต้องเอาของตรงนี้เสียไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ยแล้วเราเทิร์นขึ้นมาเป็นอะไรที่มีประโยชน์แถมยังถ้าเกิดว่าสารของมันเนี่ยออกฤทธิ์แบบเป็นหมัดฮุกจริงๆนะคะตัวนี้ก็เป็นเอเจนดาที่โลกสนใจรวมไปถึงเรื่องแกสโทรโนมีนะคะก็คือร้อยไปเป็นเรื่องเล่าไปเป็นสตอรี่ไปเป็นเรื่องของเวลเนสทัวริซึมอะไรต่างๆได้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นเอเจนดาที่โลกสนใจแต่หน้าที่ของเราในฐานะนักคิดนักสร้างสรรค์นะคือการจับคู่คัดเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศอะค่ะขึ้นมาแล้วก็แมชกับอเจนดานั้นจงว่าก็เป็นโอกาสแต่ไม่อยากให้พอยต์เป็นตัวแล้วเดี๋ยวมันจะแคบเกินไปแล้วมันจะไม่ยั่งยืนด้วยมันจะเป็นเทรนด์ในกระแสวูบวาบได้ค่ะใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะเพราะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราไปตามเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาไปไกลแล้วแล้วบางทีเนี่ยความสามารถหรือว่าทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำได้ไม่มาเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เป็นจุดแข็งหรือว่าจุดที่เขาอาจจะไม่มีแล้วเรามีแล้วเราสามารถที่จะเอาของที่เรามีไปตอบความต้องการนะคะอาจจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามถามอาจารย์นะคะนี่น่าสนใจเมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าเรื่องของงานวิจัยจากผักหรือพืชต่างๆนะคะอาจารย์ทีนี้ในการทดลองอะค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าในการทดลองเนี่ยเป็นพืชผักสดหรือว่าเป็นลักษณะไหนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ตัวผงหรือว่าของที่แปรรูปแล้วเนี่ยผลที่ได้จะใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์คือต้องเลือกแต่ละอันนะน้องเอ็มต้องเลือกแต่ละเรื่องนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าบางอันเนี่ยคือหลังจากที่ทำไป processing แล้วมันพบว่าคือมันออกมาได้ดีพี่ยกตัวอย่างแล้วกันบางอันเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช่ไหมคะบางอันเนี่ยคืออย่างเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่าอันตัวใช้สดได้ใช้แห้งได้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ใช้มะเขือเทศแล้วกันนะคะในกรณีตัวนี้พี่ต้องการตัวของสารสำคัญของมะเขือเทศที่พี่ใช้ในกรณีที่ทำเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะก็คือเป็นตัวอนุพันธ์ของวิตามินเอนะคะตัวที่เราใช้ในตอนพัฒนาโปรดักต์ที่ทำให้กับบริษัทนี้ก็จะดูตัวของเบต้าแคโรทีนกับไลโคพีนนะคะเป็นหลักเพราะว่าเราไปทำแมสสเปกแล้วเราพบว่าโปรดักต์เราตัวนี้จะเยอะค่อนข้างเยอะเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวมาร์กเกอร์ในการคุมนี่ประเด็นก็คือที่ว่าถามบอกว่าคือถ้าใช้ในมะเขือเทศสดใช่ไหมคะมันปรากฏว่ากับตัวที่มะเขือเทศที่เราไป break down cell แล้วอะคืออย่างไปปั่นแล้วไปทำอะไรแล้วบีบคั้นแล้วเนี้ยไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าในกรณีอย่างนั้นเนี่ยคือมันจะค่อนข้างจะถ้า break down แล้วเนี่ยสารดีกว่าเพราะว่าเซลล์ที่มันคือพิกเมนต์ใช่ไหมคะพวกนี้มันอยู่ในเซลล์มันถูก break out ออกมาเข้ามาอยู่ข้างนอกก็เยอะขึ้นก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าในกรณีของตัวของดูแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมแกงอ่อมอันชันมันไม่ค่อยแตกต่างมากเท่าไหร่นะคะแต่อันชันหมดเนี่ยไม่ค่อยนั่นแล้วก็ stability อยู่ได้พอสมควรก็คือโอเคแต่ว่าตัวที่จะทำอย่างหมดเนี่ยเราลองไปทำละเวลาเข้า inlet outlet ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่พอทำเป็น dry powder เป็น semi finishing product หรือเป็นอะไรเงี้ยค่อนข้างจะสูญเสีย activity ไปเยอะเพราะนั้นเราเลยเลือกใช้ในลักษณะของ fresh product แต่ว่าเราคุมสารสำคัญในแต่ละครั้งแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าโดยการที่มาทำเป็นลักษณะของเป็นฟิวชั่นนะคะเป็นอีสานฟิวชั่นแล้วก็เวลาทำจริงๆรับแขกเราไม่ได้มาออกแบบนี้เราก็จะออกเป็นแกสโตรโนมีเป็นเรื่องเล่านะคะแล้วก็คืออาจจะเป็นลักษณะของเป็นเสิร์ฟแบบฝรั่งเศสเสิร์ฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอันนั้นก็คือที่ทำก็จะทำแบบนั้นแต่ว่า
เราดูแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราขายเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารธรรมดาซีลิ่งของเพดานราคาขายมันจะมีของมันอยู่ถ้าเราจะต้องไป encapsulate เอ่ยต้องไปทำนู่นทำนี่เลยเนี่ยเราขายเป็นแค่ระดับราคาแบบนี้ไม่คุ้มนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเพดานในการที่ผู้ประกอบการจะดิ่งขึ้นหรือว่าสร้างมูลค่าขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่น่าใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็บาลานซ์แล้วเราก็คิดว่าไม่น่าใช่แล้วก็มาใช้ในธุรกิจของเรสโตรองในลักษณะที่ผลักดันให้มันเป็นแข่งกับเมดิเตอร์เรเนียนดีกว่าแต่ว่าสร้างให้มันมีความเรื่องราวตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกเอาค่ะว่าเอาแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นบางเรื่องเนี่ยค่ะอย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างพี่ใช้ตัวหม่อนที่เป็นหม่อนแห้งนะคะที่เป็นตัวของเป็นตัวนี้กับสารสกัดออกมาใช่ไหมคะมันอาจจะต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าคือก็หนึ่งคือมันซิกไหมใช่ไหมคะอย่างกรณีของหม่อนแห้งเนี่ยที่เป็นหม่อนพาวเดอร์แล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าหม่อนสดแอคทิวิตี้จะดีกว่าหม่อนสดเพราะว่ามันก็คือค่อนข้างจะนั่นอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าก็ต้องเก็บถูกด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่เขามาแล้วเนี่ย post harvesting เนี่ยมีผลนะคะเพราะว่ามันตั้งแต่แรกเลยสมมติพี่บอกว่าพี่จะเปรียบเทียบเนี่ยเอ็มก็ต้องหนึ่งคือ ripen state ระยะสุกของหม่อนต้องเท่ากันสีม่วงขนาดไหนเป็นยังไงเอาเข้ามาเก็บมาแล้วเก็บในยังไงเป็นอะไรเนี่ยคือมันจะมีรายละเอียดในการเวลาเราทำงานจริงๆในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องลงไปแตะหมดเลยคือเราต้องไปคุมแม้กระทั่งลงไปถึงแป้งอ่ะเราตรวจแล้วไม่ผ่านแล้วก็เอากลับไปลงไปคุมกันในขนาดนั้นเรียกว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราอาจจะต้องคือถ้าเราสนใจตัวไหนเราก็คงต้องศึกษาในเรื่องคุณสมบัติของเขาอย่างที่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่ post harvest เหมือนที่เวลาหลายๆคนบอกว่าจะทานชาต้องมีเวลาเก็บชาเก็บช่วงไหนจะมีสารเยอะอะไรอย่างนี้ต้องเป็นแบบเดียวกันในเรื่องของคือขออนุญาตแชร์แล้วกันมันจะไม่แค่นั้นอย่างชาเนี่ยคือของเราเนี่ยต้องทำในขนาดนี้เลยค่ะว่าต้องว่าคือสมมติอย่างชาพี่พอดีตอนที่พี่ทำชาสมุนไพรเนาะพี่ก็จะต้องคิดเลยว่าพี่ต้องแช่น้ำน่ะอุณหภูมิกี่องศานานกี่นาทีเพราะว่าชาเนี่ยอย่างที่อย่างตัวเองกินเนี่ยก็จะดูละชาบางประเภทเราแช่3นาทีชาบางประเภท5นาทีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปแทนนินเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่มันไม่ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นคือเราก็คือต้องเอาให้มันอยู่ในความเหมาะเพราะว่าแม้กระทั่งตอนทำวิจัยต้องทำขนาดนี้นะทำอย่างของตอนที่ตัวเองทำเนี่ยต้องดูว่าแช่ไปเฉยๆกับเขย่ากับไม่เขย่าต่างกันไหมเพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าโอเคนะตอนที่ทำก็คือจะต้องขนาดนี้เลยเพื่อที่จะต้องบอกเขาว่าโอเคถ้าเขาอยากจะให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้ตรงจุดนี้แล้วก็ถ้าทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราคุมทุกอย่างเหมือนเราเนี่ยจะพบว่าระดับสารถึงอยู่ในเล้งขนาดนี้ถึงขนาดนี้ไปออกฤทธิ์อย่างนี้ได้ถึงขนาดนี้ไม่ต้องจินตนาการไปต่อว่าจะต้องแบบเราอาจจะต้องทำเป็นแบบคู่มือการรับประทานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอาจารย์ไม่ปกติเวลามันต้องทำเลเบลอยู่แล้วนะคะตัวตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเวลาน้องจะทำอะไรเนี่ยน้องต้องมีเลเบลเรื่องของตัวนี้ว่าคู่ข้างกล่องข้างอะไรแพ็กเกจเนี่ยยูต้องบอกเขากินได้ยังไงทำอย่างไรอะไรคือเป็นข้อห้ามต้องเป็นอะไรอันนี้คือกฎที่ทุกคนต้องทำแค่เพียงแต่ว่าอันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย.เขาจะออกมาตรวจหรือไม่ตรวจใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆที่ถูกต้องเลยเนี่ยตามกฎหมายคืออย่างนี้ค่ะนี่พี่พูดเนี่ยก็คือพี่เอาตามลักษณะของตามกฎหมายเนาะเพราะว่าเอาตามลักษณะของการที่เวลาที่เราต้องไปขออย.หรือเราต้องเป็นอะไรเงี้ยเราก็เอาตามนั้นคือคิดว่าถ้าทำถูกกฎเนี่ย follow guideline ให้มากที่สุดมันโอกาสในการที่มันจะเป็นปัญหามันก็น้อยหน่อยขนาดอย่างนี้เรายังก็โอ้โหไม่ใช่ว่าง่ายเนาะเพราะว่าเวลาส่งเนี่ยน้องก็ยังต้องส่งเป็นอะไรอ่ะเป็นอาร์ติเคิลแบบที่ให้เห็นนะคะไม่สามารถส่งเป็นรายการได้ต้องเป็นพับลิเคชันมาแต่เมื่อกี้จุ้งรู้สึกแบบต่อยอดไปค่ะคุณเอ็มว่าแบบเหมือนถ้าเราแบบทำให้มันสนุกไปเชิงการแบบการตลาดแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยว่าแทนมันไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นสตริกนะแต่ว่ามันคือการที่ถ้าคุณปฏิบัติตัวแล้วก็ทำอย่างสนุกเนี่ยคุณจะได้ประสิทธิผลสูงสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเล่นกับการเข้าตลาดไปด้วยก็น่าสนใจแต่สิ่งที่คุณจุ้งแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ในสไลด์หนึ่งที่บอกว่าทานอาหารอย่างเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องของ experience ของ consumer ด้วยว่าเขาอยากจะมีประสบการณ์ร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นหลายๆเรื่องที่เอามาประกอบกันว่านอกจากจะทานแล้วดีต่อ
ับสุขภาพมันมีเรื่องของ experience มีในเรื่องของอะไรตรงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะวันนี้จริงๆเราสนุกมากแล้วมีเรื่องอยากจะคุยต่อกับทั้งสองด้านมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้เหมือนแค่จุดสตาร์ทเองเรายังแบบมีเรื่องที่อยากจะคุยแล้วก็จริงๆก็มีคำถามอีกหลายอันแต่เนื่องจากว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะคะก็เมื่อกี้ต้องฟีดแบ็กให้กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านว่าได้รับคำชมจากผู้ชมทางบ้านว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแล้วจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะอาจารย์หลายๆเรื่องเนี่ยมันทีเป็นเรื่องที่มองข้ามอย่างเช่นโอ๊ยเราเครียดจังเลยอยู่บ้านเราจะทำยังไงจริงๆแล้วง่ายๆเลยแค่มื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยเราจะทานอะไรเราเลือกให้เหมาะสมแล้วก็ไปช่วยร่างกายของเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็อย่างบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะเช่นเรื่องของสารสกัดที่มีช่วยบำรุงสมองเขานึกถึงโครงการนมโรงเรียนอย่างเช่นถ้าเด็กๆได้รับอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ได้เสริมประโยชน์เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆอันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กที่หลายๆท่านได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะค่ะก็ก่อนจะจัดการอาจจะฝากทิ้งท้ายสั้นๆจากวิทยากรทั้งสองท่านเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ก่อนนะคะว่ามีอะไรฝากกับท่านผู้ฟังวันนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเราจำกัดก็อาจจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงก่อนค่ะเชิญค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็จริงๆก็คืออยากจะมาให้มองว่าจริงๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเนาะบ้านเราอย่างที่เมื่อกี้คุณโจ้งพูดนะคะแล้วน้องเอ็มพูดไปแล้วบ้านเราเนี่ยมีอะไรผลิตภัณฑ์อะไรหลากหลายเยอะแยะมากนะคะเพียงแค่เราเลือกบริโภคเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะหนึ่งคือบริโภคเองหรือจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะสร้างศักยภาพให้แข่งขันเนี่ยนะคะอาจจะใช้ตรงจุดนี้มาเป็นตัวตรงจุดนี้ได้แล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมเนี่ยนะก็สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยตรงพี่คิดว่ามันเป็นโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะสร้างนะคะทั้งการสร้างเสริมสุขภาพของเราด้วยวัตถุดิบที่เรามีมากมายมากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นพี่ก็ยังคิดว่ามันเป็นโอกาสด้วยในการที่เราจะเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายแม้กระทั่งเบสนะคะหรือว่าวัสดุเหลือใช้เนี่ยเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสำหรับตัวเองในภาวะที่วิกฤตมานะคะเราก็ยังสามารถที่ลองหันไปดูใกล้ๆตัวเรายังคงอย่าเพิ่งโฮปเลสนะคะยังคิดว่าทุกอย่างยังคงมีความหวังอยู่เพียงแต่ว่าของดีๆมีอยู่ใกล้ตัวเราจะต้องหันกลับไปมองมันแล้วก็ถึงเวลาเราได้ยังคะที่พวกเราทุกคนต้องหันกลับมามองนะพวกเรากันเองแล้วก็มาช่วยกันเองก่อนนะคะว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างใครทำอะไรได้แล้วก็เอามาช่วยกันใช่ไหมคะอย่างของตัวเองก็เหมือนกันนะคะอะไรที่เราช่วยได้หรือเราคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วคิดว่าสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาได้อะไรได้พวกเราเต็มใจค่ะเพราะว่าก็อยู่ในสมัยที่ทุกคนต้องทำคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ทั้งเชนมันไปได้นะคะค่ะก็ฝากไว้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเชิญคุณโจ้ค่ะค่ะก็ของโจ้นะคะจริงก็ยิ่งได้รู้จักอาจารย์นะยิ่งอินเรื่องนี้เขาใหญ่เลยคือประเด็นคือดีใจค่ะได้แล้วคือต้องบอกว่าประเทศไทยอะค่ะด้วยความที่เรื่องฟู้ดนะคะเราก็เป็นอันดับต้นๆนะคะในตลาดโลกในภาพจำของโลกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของ biodiversity ถึงความหลากหลายที่ภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยมันสร้างถ้าเกิดภาษาการตลาดก็บอก reason to believe เนาะเหมือนแบบว่ามันสามารถที่จะบิ้วอีกนิดนึงก็พร้อมที่จะเชื่อมตลาดโลกก็พร้อมที่จะเชื่อว่าเราอะมีของดีแน่ๆทีนี้เราจะจับคู่ระหว่างนักธุรกิจหัวธุรกิจที่มองไปถึงการบิ้วประเทศอาจจะเป็นแบรนดิ้งของประเทศด้วยอะอย่างเงี้ยนะคะกับการวิจัยที่ทำให้สิ่งที่เราจะทำจะขายเนี่ยมันแบบเหมือนเกิดประสิทธิภาพต่อสุขภาพของผู้คนจริงๆแล้วก็เกิดประสิทธิภาพต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆเนี่ยได้อย่างไรคือวันนี้ต้องคิดว่าเราต้องการจิ๊กซออีกหลายๆตัวค่ะที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพอนาคตเดียวกันร่วมกันแล้วเมื่อทุกคนเห็นภาพสำเร็จนั้นเดียวกันนะคะทุกก็ว่าโอ้โหการเชื่อมโยงโดยมีฟู้ดอินโนวาลิสด้วยเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้แบบเกิดพลังในการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในแง่มุมของฟู้ดได้แน่ๆนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ข้อมูลเทรนด์กันค่ะเยอะๆนะในการทำในการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับทางฟู้ดอินโนโพลิสในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนฟู้ดอินโนโพลิสค่ะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะแล้วในโอกาสหน้าคงได้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ต้องรบกวนอีกครั้งนะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณคุณโจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะวันนี้ก็คงจะได้รับประโยช
ต่างๆมากมายจากวิทยากรทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยนะคะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจแล้วก็สามารถที่จะนำวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นบ้านของเราเนี่ยนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะวันนี้เรายังขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่เราจัดอย่างต่อเนื่องนะคะในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เวิร์กช็อปสำหรับท่านที่สนใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ work from home อาจจะเครียดมากนั่งทำงานแล้วก็รู้สึกเครียดนะคะอาจจะหาเวลาพักบ้างนะคะแล้วก็ไปหากิจกรรมอื่นๆได้ทำนะคะ เรามีกิจกรรมในเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะอยู่2เวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปแรกเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทางด้านของเบเกอรี่นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรพีเหลืองสกุลนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะในวันเสาร์หน้าค่ะอาจารย์มีเวิร์กช็อป The Science Behind Buttercake นะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปที่ถึงแม้ว่าเราจะทำกันแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้หลักการนะคะโดยเฉพาะท่านที่กำลังทำเบเกอรี่ขายนะคะแล้วก็อยากจะเข้าใจว่าการใช้แป้งแต่ละแบบการทำใช้เนยแต่ละชนิดเนี่ยมันจะทำให้เค้กมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะเอาหลักการแบบนี้เนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้นะคะก็จะเชิญชวนมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือทำนะคะแต่อาจารย์ทำงานหนักมากในการที่ไปทำตัวอย่างในแต่ละแบบเนี่ยมาให้ดูเลยนะคะว่าการใช้วัตถุดิบแต่ละแบบการใช้ขั้นตอนในการทำในแต่ละแบบเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะคะท่านสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองได้นะคะถ้าสนใจเราก็วันนี้เราปิดรับลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจก็รีบสมัครได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจะมีแฮนด์เอาท์เราจะมีหนังสือมีอุปกรณ์ที่เป็นเอกสารเนี่ยส่งให้ที่บ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะค่ะสำหรับอีกกิจกรรมนึงนะคะจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเรื่องของBoost up your business นะคะโดยใช้ Agile Marketing นะคะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มยอดขายหรือกระตุ้นยอดขายแล้วก็อยากจะทดลองในเรื่องของการทดสอบตลาดวิธีการทดสอบตลาดแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของ Neuro Marketing เข้ามาช่วยด้วยนะคะถ้าท่านใดอยากสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราจัดเวิร์กช็อปในวันที่2กันยานะคะทั้งวันนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะมีไครทีเรียในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมนะคะที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับเรานะคะก็อันนี้เดี๋ยวสามารถติดตามได้นะคะรายละเอียดทางหน้า Facebook นะคะอีก2กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสัมมนานะคะสัปดาห์หน้าศุกร์หน้าท่านใดที่สนใจแล้วก็เป็นแฟนในเรื่องของ Flavor Academy นะคะจริงๆแล้วเรามีแฟนๆเหนียวแน่นเลยนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยใน Zoom กับเรานะคะในวันศุกร์ที่20สิงหาคมเวลา10นาฬิกานะคะวันนี้ในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของsensitivity นะคะในเรื่องของการทำ analysis ในเรื่องของ flavor นะคะก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะในทั้งหมด8 EP นะคะก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาได้นะคะอันนี้ไม่มีถ่ายทอดทาง Facebook Live นะคะเป็นการพูดคุยทางกลุ่ม Zoom นะคะท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับวิทยากรก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาได้และสุดท้ายค่ะสำหรับกิจกรรม Frontier in Food นะคะเรื่องราวดีๆยังไม่จบนะคะก็จะมีเรื่องของท่านใดที่สนใจในเรื่องของอาหารที่เป็นแพลนเบสนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะอันนี้ลงลึกเลยนะคะสำหรับในเรื่องของแพลนเบสเปปไทด์นะคะหรือในเรื่องของโปรตีนต่างๆที่เอาไปประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชันนะคะหรือว่าในเครื่องดื่มที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะท่านใดที่สนใจก็วันที่25สิงหาคมนะคะทาง Facebook Live เวลา10โมงนะคะก็มาพูดคุยกับเราได้นะคะท่านวิทยากรก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิษฐา
รุจจารัตนมงคลนะคะจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเราจัดร่วมกับเครือข่ายของเราค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนกันใน Frontier In Food นะคะวันที่25สิงหาคมนะคะกิจกรรมอัดแน่นตลอดช่วงเดือนสิงหากันยานี้นะคะท่านใดสนใจก็เข้าดูรายละเอียดทาง Facebook นะคะแล้วก็หรือจะสอบถามมาทางทีมงานก็ได้นะคะก็สุดท้ายค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้อย่าลืมกรุณาทีมงานนิดนึงนะคะช่วยตอบแบบประเมินแล้วก็ฟีดแบคกิจกรรมให้เรานิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องการพัฒนากิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับทราบจากท่านผู้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดสำคัญเลยที่เราเอาไปพัฒนาแล้วก็หาหัวข้อดีๆมาร่วมพูดคุยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับเฟลเวอร์สุขหน้านะคะท่านใดสนใจ Frontier In Food ก็วันที่25สิงหาคมพบกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านแล้วสวัสดีค่ะ